بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับขอชูกรขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงประทานโอกาสอันดีให้ผมได้มาพบเจอพี่น้องได้มารับใช้พี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับเข้าสู่ศักราชใหม่นะครับปี2561นะครับครั้งนี้ก็เป็นกิจกรรมครั้งที่2ของเดือนมกราคมนะครับมีการบรรยายให้ความรู้เป็นประจำแบบนี้ก็เท่ากับว่าเราอัลฮัมดุลิลลาห์โชคดีนะครับอีกหลายชุมชนอีกหลายพื้นที่นะครับไม่มีโอกาสได้รับฟังการเรียนการสอนศาสนาแบบนี้เลยนะครับบางมัสยิดโชคร้ายนะครับจะว่าโชคดีมันก็ไม่ใช่เพราะว่าปีหนึ่งได้มีโอกาสฟังบรรยายเพียงแค่ครั้งเดียวก็คือวันที่จัดงานประจำปีของมัสยิดนะครับแล้วก็มีการบรรยายเพียงแค่45นาทีวิทยากรบรรยายเสร็จก็กลับบ้านนะครับหลายมัสยิดก็โชคดีปีละหนึ่งครั้งแต่พี่น้องชาวชุมชนอัลกุบรอนะครับแล้วก็ชุมชนใกล้เคียงเดือนละ2ครั้งเป็นอย่างน้อยนะครับที่เป็นของชุมชนของเราเองของพื้นที่เราเองและอีกส่วนหนึ่งก็ออกรับฟังตามอัธยาศัยตามพื้นที่ต่างๆนะครับใกล้เคียงถือว่าโชคดีมากๆเลยการเรียนตามอัธยาศัยแบบพี่น้องเนี่ยนะครับ ก็ถือเป็นการเติมเต็มสิ่งที่เป็นต้นทุนของเรานะครับเป็นความดีที่เราสามารถที่จะเลือกทำได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเราที่เป็นผู้สูงอายุไม้ใกล้ฝั่งนะครับก็ยิ่งจำเป็นจะต้องสะสมสิ่งที่เป็นเสบียงเป็นความดีต่างๆเหล่านี้ให้ได้มากที่สุดเขาเปลี่ยนปีกันเลยนะครับเราเมื่อตอนปีปลายปีผมไม่ได้มาเจอพี่น้องนะครับบางชุกรีสอบถามผมตอนก่อนปลายปีแต่ว่าผมติดภารกิจผมเดินทางไปทำอุมเราะห์ผมไปที่โน่นไปอยู่ที่มักกะห์มาดีนะห์นะครับ16วันเนี่ยไม่รู้เลยว่าที่ไหนเขาปีใหม่ปีเก่าอะไรกันเพราะที่นุ่นเขาไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับไปอยู่ที่นุ่นมารู้วันที่เอาตอนวันที่แซะนะครับหรือผู้ประกอบการเนี่ยเขาบอกอาจารย์อีก2วันจะขึ้นเครื่องแล้วนะเพิ่งจะรู้ว่าเราจะขึ้นเครื่องกับวันที่เท่านั้นเวลาเท่านั้นไปอยู่ที่นุ่นไม่ได้ดูปฏิทินนะครับก็ทำอามัลอิบาดะห์กันอย่างเดียวเพราะบรรยากาศที่นุ่นนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์แต่ถ้าเป็นที่อยู่ที่เมืองไทยแล้วก็นับถอยหลังพร้อมกับเขาอีก3วันนะอีก2วันนะอีกวันนึงนะอีก10ชั่วโมงนะอีก9ชั่วโมงนะจนกระทั่งมานับเป็นนาทีจนกระทั่งมานับเป็นวินาทีเพื่อที่จะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แต่ว่าสำหรับมุสลิมแล้วนะครับไม่มีเคาท์ดาวของเราต้องเคาท์อัพนะครับเคาท์อัพเพราะเรายิ่งอยู่ยิ่งแก่นะจริงๆแล้วสำหรับผู้ศรัทธาเนี่ยต้องนับถอยหลังก็คือนับอายุนะครับนับอายุเพราะวันเวลาของเรายิ่งอยู่ไปก็เท่ากับว่าอายุไขของเรายิ่งเปลืองนะครับยิ่งหมดไปเร็วมากเท่านั้นยิ่งเรานับปีศักราชมากเท่าไรนั่นเท่ากับเราจะต้องนับถอยหลังว่าอายุของเรายิ่งสั้นลงนะครับไปเท่านั้นด้วยเรานับเพิ่ม1ปีก็คือเราสั้นไปอีก1ปีนะครับเรานับเพิ่ม2ปีก็เท่ากับเราอายุสั้นลงไปแล้ว2ปีฉะนั้นถ้าเราอยู่กับสัจธรรมเราจะก็ไม่หลงประเด็นนะครับแล้วเราก็จะใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทแต่ทุกวันนี้อายุ70กว่าแล้วนะครับอายุ72นะครับผมดูในคลิปลูกหลานเนี่ยนะครับประคองเป็นยายนะเอาเขาแขนพยุงปีกเนี่ยนะให้ยายเป่านะครับให้ยายเป่าเทียน72เล่มเป่าไหวไหมนะครับทุกคนก็มาช่วยกันรุมเป่าลูกหลานนะครับลูกหลานมาช่วยกันนะครับแกแบบว่าสุขภาพไม่ค่อยดีนะแต่ว่าลูกหลานรักนะครับก็จัดวันไข้วันเกิดให้นะครับเทียน72เล่มนะครับเล่มเล็กๆนะปักบนขนมเค้กแล้วก็ให้คุณยายเนี่ยเป่านะครับยายเป่าได้ 2-3 เล่มก็แย่แล้วนะครับต้องเป่าปากไม่ใช่เป่าลมแล้วตอนนี้เป่าปากนะครับฉะนั้นเราเปลี่ยนปีเปลี่ยนวัยมุสลิมจะเปลี่ยนอะไรกันไปบ้างเราเปลี่ยนไปในทางที่ดีไหมครับ1ปีนะเปลี่ยนไปในทางที่ดีหรือเปลี่ยนไปในทางที่ไม่ดีคนอื่นเขาเปลี่ยนกันเขาเปลี่ยนปีเปลี่ยนวัยเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่สำหรับผู้ศรัทธาจะต้องเปลี่ยนไปในทางที่ดีนะครับผมเชื่อแบบนั้นยิ่งเรารู้ว่าเราเหลือเวลาในการที่จะแก้ตัวเนี่ยน้อยมากเลยนะครับแก้ตัวได้น้อยโอกาสที่เราจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยยิ่งจะต้องหาโอกาสในการที่เราจะทิ้งทวนภาษาชาวบ้านภาษาโบราณเขาเรียกทิ้งทวนทิ้งทวนก็คื
การทำความดีครั้งสุดท้ายให้เป็นความดีที่เป็นเรียกว่าเป็นผลงานชิ้นโบแดงของเราเพื่อให้เราได้รับการพิจารณาตอบรับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับผมเชื่อนะครับเหมือนกีฬาหลายๆอย่างนี่แหละกรรมการนี่เค้าเวลาเค้าจะตัดสินว่าเราจะชนะจะแพ้นี่เค้าดูตอนไหนฮะดูตอนสุดท้ายนะครับมีใครเล่นมวยเป็นมั่งโต๊ะดูมวยกันมั้ยโต๊ะฮะมีมั้ยใครใครดูมวยเป็นนะยกที่1อ่ะมวยไทยกี่ยกมวยไทยกี่ยกมวยไทย3ยกอ่ะแล้วมวยสากลล่ะมวยไทย3ยกมวยไทย3ยกเหรอฮะ5ยกใช่มั้ยมวยไทย5ยกมวยสากลกี่ยกฮะ10เท่าไหร่12เหรอ12ยกใช่มั้ยผมไม่รู้นะนะได้แต่ดูเป็นดูไปงั้นแหละแต่ไม่รู้อะนะครับผมดูฟุตบอลเป็นอย่างเดียวคือถ้าโดนมือคือแฮนด์เท่านั้นแหละนะถ้าโดนมือก็คือแฮนด์แต่อย่างอื่นเค้าล้ําเค้าฟาวล์อะไรกันผมไม่ดูไม่เคยเป็นก็นะครับแต่ที่สำคัญก็คืออ่ะสมมติเราชกมวยเนี่ยมวยไทยมวยสากลดีกว่าได้คะแนนกันนะกรรมการเค้าให้คะแนนเนี่ย11ยกแรกเนี่ยเราชกเค้านะครับตะลุยชกเค้ามาตลอดเลยชกเค้าเป็นคะแนนเป็นของเราหมดเลยแต่พอยกสุดท้ายอ่ะเราโดนเค้าน็อกกรรมการยกมือให้ใครฮะเรามุมแดงเนี่ยโดนมุมน้ำเงินยกน็อกกรรมการยกมือให้ใครก็ต้องยกมือให้มุมน้ำเงินอ่ะแล้ว11ยกที่เราทำคะแนนมาตลอดเลยล่ะหรือเราเนี่ย11ยกเราเป็นฝ่ายโดนเขาลุยมาตลอดเลยเขาต่อยเอาคะแนนเราไม่มีเลยแต่พอยกสุดท้ายเราฮึบขึ้นมาสู้เขาแล้วก็ต่อยเขาคมเดียวลงไปนอนหงายท้องเลยกรรมการยกมือให้ใครกรรมการก็ยกมือให้เราเหมือนกับเราเนี่ยแหละสมมติอัลลอฮ์ทรงประสงค์ให้เรามีอายุสัก70ปี60ปีใช่ไหมครับเราทำไม่ดีมา55 ปีเหลืออีก5ปีมาไหวตัวทันทำความดีได้5ปีจาก70ปีเนี่ยจาก60ปีเนี่ยเราทำความดีได้แค่5ปีเองเมื่ออะไรเมื่อนึกย้อนหลังโอ้โหอีกตั้ง50กว่าปีที่ผ่านมาไม่ได้ดีอะไรใครก็เลยอ้าวสายไปไหมครับไม่สายนะไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับคนที่คิดจะแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นแต่มันจะสายเสมอสำหรับคนที่คอยแต่จะแก้ตัวแก้ตัวคืออะไรแก้ตัวคืออะไรแก้ตัวก็คือผมไม่ผิดผมไม่ได้ทำผมไม่ได้นั่นไม่ได้นี่นี่ก็เรียกคนแก้ตัวใช่ไหมครับคนที่แก้ตัวคือคนที่ไม่มีโอกาสได้แก้ไขเพราะเอาแต่จะแก้ตัวใช่ไหมครับคนแก้ตัวนี่เขาเรียกคนอะไรนะคนดีชอบแก้ไขแล้วคนอะไรก็ไม่รู้นะอย่าไปว่าเขาชอบแก้ตัวแต่เราต้องแก้ไขดังนั้นครับพอเราแก้ไขนี่เราจะไม่สายเพราะเราได้แก้ไขอย่างน้อยๆมันก็แก้ไปได้1อย่าง2อย่าง3อย่างก็ยังได้แก้แต่ถ้าเราไม่แก้ไขเลยนี่เอาแต่จะแก้ตัวไม่ได้มีโอกาสแก้ไขอะไรเลยฉะนั้นผมเชื่อนะครับว่าจากบทเรียนที่ผ่านๆมาหลายปีโดยเฉพาะยิ่งคนที่มีประสบการณ์นะครับมันต้องเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีในหะดีษของไม่ใช่หะดีษเป็นคำพูดนะครับเป็นคติธรรมของท่านฮะซันอัลบัสรีรอฎิยัลลอฮุอันฮุวะเราะห์มะตุลลอฮ์อะลัยฮิวะอะลัยนาซึ่งเป็นตาบีอินเป็นปราชญ์อาวุโสท่านหนึ่งนะครับท่านบอกว่ากุลละมามาดอมิงกะเย่าหมุนมาดอมิงกะบะดูกาให้จำเอาไว้ว่าทุกวันที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปเนี่ยยิ่งอะไรยิ่งเพิ่มวันขึ้นไปเรื่อยๆเพิ่มวันหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยเท่ากับอายุขัยของเรายิ่งสั้นลงไปทีละนิดฉะนั้นถ้าเราไม่ต้องการให้เราอยู่ในช่วงที่สุ่มเสี่ยงต่อการขาดทุนหรือความล้มเหลวเหมือนกับที่อัลลอฮ์ทรงบอกไว้ในซูเราะห์อัลอัสรวัลอัสรีแปลว่าขอสาบานต่อการเวลาหรือขอสาบานต่อเวลาอัสรีนะแปลได้ทั้ง2 อย่างและแปลอัสรีก็ได้หรือแปลว่าการเวลาทั่วๆไปก็ได้อินนัลอินซานะละฟีคุสรินแท้จริงมนุษย์ทุกคนนั้นอยู่ในโอกาสที่สุ่มเสี่ยงเหมือนกันแหละผมก็มีโอกาสเสี่ยงพี่น้องก็มีโอกาสเสี่ยงใครก็เสี่ยงยกเว้นที่จะไม่เสี่ยงก็คือคนที่ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทคือคนที่มีศรัทธา2ประกอบกรรมดี3ตักเตือนกันและกันให้บตวาซอบิลฮักให้ยึดมั่นในสิ่งที่เป็นสัจธรรมความถูกต้องวตวาซอบิซอบแล้วก็ตักเตือนกันและกันให้ยึดมั่นในหลักขันติธรรมฉะนั้นหลักขันติธรรมเนี่ยช่วยให้เรามีสติช่วยให้เราใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทค
คนที่รู้จักหลักสบัดความอดกั้นความอดทนหลักขันติธรรมก็จะใช้ชีวิตอย่างไม่บุ่มบามอย่างไม่ขาดสติมีไหมครับคนที่ไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจนะพอทำอะไรพลาดท่าเสียทีไปแล้วเป็นไงครับมาคิดเสียดายมาคิดเสียใจทีหลังซึ่งบางทีมันแก้ไขอะไรไม่ได้เลยฉะนั้นเราต้องมีอีมานนะครับอีมานนี่คือต้นทุนที่สำคัญที่สุดพอเรามีอีมานเสร็จแล้วนะพอได้ยินเด็กคุยแล้วจะไปกับเด็กด้วยนะเอาไม่เรียวมาที่มาวันนี้นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนั้นวัยของเขาวัยของเขาตอนนบีละหมาดเด็กยังขี่คอนบีเหม็นดุเลยนะพวกเราเนี่ยเด็กมาเล่นนิดเดียวดุกันแล้วแต่บางทีมันจะไปกับเด็กกันนะบางทีเด็กก็พูดอะไรนะอ้าวถึงไหนแล้วก็ไม่รู้ลืมไปเลยฮะมีอีมานประกอบกรรมดีแล้วก็ย้ำเตือนกันให้ยึดมั่นในสิ่งที่เป็นสัจธรรมความถูกต้องนะครับเราจะไม่เอาสังคมหมู่มากเราจะไม่เอากระแสเราจะไม่เอาค่านิยมเพราะค่านิยมนี่ส่วนมากค่านิยมของข้าแบบนี้ก็ของใครของมันต่างคนต่างนิยมแต่เราจะเอาอะไรครับเอาสิ่งที่เป็นสัจธรรมความจริงเพราะสิ่งที่เป็นสัจธรรมความจริงคือสิ่งที่เป็นอมตะเป็นความยั่งยืนเป็นความสถาพรไม่เปลี่ยนแปลงอิสลามของเราเนี่ยเป็นศาสนาแห่งสัจธรรมอิสลามของเราโดยเฉพาะช่วงยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนนี้1439ปีที่เป็นปีอพยพใช่ไหมครับอิสลามของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอุบัติขึ้นก่อนอพยพอีกใช่ไหมครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสด็จอพยพหลังจากที่ท่านเริ่มประกาศอิสลามแล้วฉะนั้นอิสลามของเรากี่พันปีก็แล้วแต่เหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมเพราะเป็นสัจธรรมแต่ถ้าไม่ใช่สัจธรรมเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยพอถึงช่วงหนึ่งพอหมดยุคหมดความทันสมัยก็ต้องสังคายนาใหม่เพื่อแก้ไขปรับปรุงให้มันถูกต้องเหมาะสมกับกาลเวลาแต่อิสลามของเราล่ะครับจะกี่ร้อยปีจะกี่พันปีอิสลามของเราเหมือนเดิมทุกอย่างเลยฉะนั้นเราก็ต้องย้ำกำชับเตือนกันให้ยึดในสิ่งที่เป็นสัจธรรมยึดคือยึดอิสลามศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นสำคัญเสร็จแล้วให้ย้ำเตือนกันในสิ่งที่จะกระตุ้นให้เราเกิดสำนึกของความมีสติมีความสบัดมีความอดทนอดกลั้นอันนี้มันจะช่วยทำให้สังคมของเราน่าอยู่อีกเยอะเลยแต่ถ้าสังคมของเราเป็นสังคมที่มีแต่คนบุ่มบามมีแต่คนมุทะลุมีแต่คนเอาแต่อารมณ์มีแต่คนเรียกหัวร้อนเงี้ยอะไรหน่อยโมโหอะไรหน่อยยิงกันแล้วอะไรหน่อยจัดการกันแล้วมันก็ทำให้สังคมมีแต่ความไม่สงบฉะนั้นนะครับช่วงแรกที่คุยก็คืออยากจะให้พวกเราได้เป็นบทเรียนเป็นนิทัศน์อุทาหรณ์นะครับกับเรื่องของการเปลี่ยนปีเปลี่ยนศักราชเพราะว่าช่วงที่ผมไปอยู่ที่นู่นช่วงปีใหม่นี่ผมไม่ได้คุยเรื่องพวกนี้เลยนะครับก็ถือโอกาสตรงนี้คุยกับพี่น้องก่อนละกันว่ายิ่งเราเพิ่มศักราชขึ้นมามากเท่าไหร่ยิ่งเราจะต้องใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทเพราะในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านบอกนะครับว่าลายะตีอะลัยฮิซะมานุนอิลลาวะยะตีบะอ์ดะฮูชัรรุมมินฮุรอซูลุลลอฮ์บอกว่ายิ่งนานวันขึ้นนะครับยิ่งอยู่ไปเนี่ยอยู่ไปมันจะยิ่งมีแต่ช่วงเวลาที่ชั่วช้าสามานมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับสมัยก่อนเนี่ยเราเจอผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยขนาดไม่ไหว้เนี่ยเรายังยืนเฉยๆใช่ไหมครับตอนนี้นอกจากไม่ไหว้แล้วยังแลบลิ้นให้อีกจริงไหมลูกหลานเด็กสมัยนี้นะครับมันเห็นโต๊ะเห็นแชร์นี่ปาดคอเท่ากันหมดนั่นแหละใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้ไม่เห็นละหัวเทาหัวงอกนะครับมันไม่มีคารพผู้หลักผู้ใหญ่ไม่มีสัมมาคารวะไม่มีศีลธรรมอันดีเมื่อก่อนเรายังมีเรียนวิชาศีลธรรมเราเรียนสังคมใช่ไหมครับมันยังมีวิชาเรื่องของศีลธรรมเรื่องของศาสนาตอนนี้ไม่มีแล้วเขาตัดออกจากหลักสูตรตัดออกจากโครงสร้างของหลักสูตรนะครับแล้วก็ไปเรียนอย่างอื่นเรียนจนกระทั่งตอนนี้ เรียนจนกระทั่งพี่น้องคงทราบนะสหรัฐอเมริกาปรากฏว่าเขาทำสถิตินะมีคดีที่ลูกตั้งแต่บรรลุนิติภาวะนะครับพอลูกบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับลูกดำเนินคดีกับพ่อกับแม่นะครับปีนึงกับ 2-3 หมื่นคดีนะครับในทุกๆรัฐนะฟ้องดำเนินคดีกับพ่อกับแม่พ่อแม่สอนอะไรพ่อแม่ห้ามอะไรเนี่ยนะลูกเขาไม่เชื่อเพราะอะไรไม่ฟังแล้วเพราะว่าเขาถือว่าเขาบรรลุนิติภาวะพ่อแม่ไปห้ามไปกักขังเขาไปกีดกันเขาก็ถือว่าพ่อแม่เนี่ยอะไรริดรอนสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานเขาก็ฟ้องร้องดำเนินคดีเอาผิดกับพ่อกับแม่เนี่ยศีลธรรมมันเปลี่ยนไปหมดแล้วแต่ว่าสังคมมุสลิมของเรานะครับเรายังมีคำสอนมีคติธรรมดีๆในเรื่องราวต่างๆมันก็ยังน่าอยู่อีกเยอะเลยเรื่องที่จะพูดคุยกับพี่น้องในวันนี้นะครับบางชุกรีบอกกับพี่น้องแล้วเป็นเรื่องใกล้ตัวจริงๆนะครับเป็นเรื่องที่
อยู่อะไรอยู่กับตัวเราเลยอยู่ในอกของเราเลยนะครับเรื่องของหัวใจเดี๋ยวอีกสักไม่กี่วันแล้วที่วันนี้วันที่26เดี๋ยวกลางเดือนกุมภาเนี่ยเขาก็พูดถึงเรื่องหัวใจเหมือนกันแหละหัวใจอะไรนะแม่สรงเขียวไม่มาวันนี้มาป่ะสรงเขียวอะนะแม่จะให้พูดเรื่องวันวาเลนไทน์หน่อยเนี่ยเดี๋ยว14กุมภาเขาก็จะพูดเรื่องวันวาเลนไทน์นะครับมันก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหัวใจแต่ก็จะพูดในอีกมิติหนึ่งของเขาอิสลามเราก็มีคำสอนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหัวใจเหมือนกันแต่มันคนละมิติคนละบริบทกับที่จะพูดคุยกับพี่น้องในวันนี้มันเรื่องของการบริหารหัวใจทำอย่างไรให้หัวใจเข้มแข็งนะคำว่าเข้มแข็งก็คือแข็งแบบไม่กระด้างนะครับทำอย่างไรให้หัวใจอ่อนโยนนะครับแต่ไม่ใช่หัวใจที่ขี้ขาดไม่ใช่หัวใจที่ขี้แงใช่ไหมครับเป็นหัวใจที่เข้มแข็งแต่ไม่กระด้างนะแต่ถ้าเป็นวันที่14กุมภาเขาจะพูดวันวาเลนไทน์พูดเรื่องหัวใจแบบไหนอะพูดเรื่องอะไรเรื่องของความรักใช่ไหมครับเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลามของเราถึงแม้จะไม่โดยตรงเพราะในรายละการศาสนาของเราไม่มีเรื่องวันวาเลนไทน์แต่เราได้รับผลกระทบจากวันวาเลนไทน์สมัยก่อนมีไหมครับวันวาเลนไทน์ไม่มีใช่ไหมครับในปฏิทินสมัยก่อนมีไหมไม่มีวันวาเลนไทน์แต่สัก20กว่าปีที่ผ่านมานี่เขาอะไรเขาเอาลงปฏิทินแล้วนะครับแล้วก็ถือเป็นวันที่เป็นวันสำคัญเมื่อก่อนวันคริสต์มาสเราก็ไม่รู้เมื่อก่อนเรามีเฉพาะวันเชงเม้งวันอะไรสมัยก่อนนะหรือวันลอยกระทงวันสงกรานต์ที่คนไทยมุสลิมเรารู้จักเพราะว่ามันเป็นวัฒนธรรมของคนในสังคมเราแต่ตอนนี้พอคนไทยเราเปิดกว้างนะครับรับเอาวันนั่นเอาวันนี้มาในที่สุดวันต่างๆพวกนั้นเป็นไงครับตอนนี้คนไทยก็ไม่รู้จักแล้วมารู้จักวันของฝรั่งหมดเลยใช่ไหมครับวันปีใหม่ของคนไทยบางทีไปถามเด็กๆไม่รู้เลยวันปีใหม่ของคนไทยนะวันอะไรใช่ไหมครับไปรู้จักวันปีใหม่ของสากลไปรู้จักวันปีใหม่ของอะไรของคริสต์มาสครับรู้จักวันแบบนั้นแต่วันของเราเองวันที่1ของเดือนมุฮัรรอมเนี่ยขึ้นศักราชใหม่เนี่ยเราไม่รู้นะครับความเป็นมาเป็นอย่างไรฮิจเราะห์มีการอพยพกันแบบไหนยังไงเราไม่รู้อะไรเลยที่เกี่ยวข้องกับอิสลามของเราฉะนั้นเรื่องพวกนี้ผมอยากให้ทางศูนย์ที่จัดการอบรมเนี่ยครับถ้าเป็นไปได้ทําเป็นปฏิทินนะครับทําเป็นปฏิทินแล้วก็กําหนดแผนของเราไปเลยว่าใน1ปีเนี่ยเราอยากให้เป็นหลักสูตรของศูนย์ของเราเนี่ยนะครับเรื่องอะไรนะครับที่ตรงกับเทศกาลด้วยแล้วก็เป็นเรื่องจำเป็นที่สมควรจะรู้เทละจุและบรรจุให้เป็นเนื้อหาเป็นโครงสร้างของอะไรของกิจกรรมการเรียนการสอนของเราแล้วเราก็กำหนดวิทยากรล่วงหน้าไว้เลยนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับส่วนจะมีอุบัติเหตุมาหรือไม่มาอย่างไรก็แล้วแต่หรือว่าอาจจะติดภารกิจอะไรก็แล้วแต่เราเชิญล่วงหน้าแล้วก็แจ้งวิทยากรให้ทำการบ้านมาสักนิดหนึ่งนะเช่นสมมติแผนของเราล่วงหน้าเดือนหน้าเดือนกุมภาเราจะเชิญวิทยากรสองท่านแล้วก็แจ้งวิทยากรล่วงหน้าไว้เลยสัปดาห์ที่1สัปดาห์ที่3หรือสัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่4ก็แล้วแต่แล้วให้วิทยากรทําเอกสารประกอบการอบรมมาด้วยนะทําชีทอย่างน้อย1หน้าหรือ2หน้าก็ได้แล้วก็ทางศูนย์เนี่ยขอรับผิดชอบขอรับเรื่องค่าใช้จ่ายถ่ายชีทผมเชื่อว่ามีพี่น้องทําบุญใบละ50สตางค์ใช่มั้ยครับถ่ายมาสักเท่าไหร่อ่ะสายมาสัก50ชุด100ชุดแจกที่นี่เหลือเดี๋ยวไปแจกวันศุกร์ก็ได้เป็นการวิทยาทานนะครับแล้วก็เป็นการสามารถที่จะนำไปต่อยอดได้แต่ถ้าคุยวันนี้สมมติวันนี้มาบรรยายได้สัก10เรื่องจำได้กี่เรื่องเข้าใจแล้วก็จะเอาไปบอกต่อเนี่ยได้กี่เรื่องแต่ถ้าเรามีเอกสารสามารถที่จะเอาไปทบทวนที่บ้านได้ใช่ไหมครับฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นะเราตั้งงบประมาณไว้ปีนึงสำหรับค่าอะไรละค่าวิทยากรแล้วก็ค่าบริหารจัดการที่เป็นเบ็ดเตล็ดแล้วก็ส่วนหนึ่งคือค่าทำอาหารว่างเลี้ยงดูสมาชิกเนี่ยแล้วก็แต่ละเดือนเนี่ยขอเจ้าภาพผมเชื่อว่าคนอันกุบรอนเนี่ยโอ้โหสตังค์อย่างเยอะไหมนี่ดูหลังเนี่ยหลังปากทางเนี่ยนั่นน่ะโอ้โหเห็นแล้วงัวตัวนึงเนี่ยผมทำเลี้ยงได้ไม่รู้กี่ปีเลยนะบังจุกรีนะเนี่ยนะผมขอรับเป็นเจ้าภาพค่าชีตเดือนเนี่ยเท่าไหร่ละ100บาทเยอะไหม100บาทฮะไม่เยอะเลยผมขอรับเป็นเจ้าภาพเรื่องชีสผมขอรับเป็นเจ้าภาพเรื่องน้ำดื่มเรามีเจ้าภาพอาสาแบบนี้ผมเชื่อว่าเราไม่เดือดร้อนเงินของกองกลางเลยแล้วเราเองมีรู้สึกว่าเรามีส่วนร่วมใช่ไหมครับเดือนหน้าใครแล้วมันจะแข่งกันเหมือนกับในหลายๆสถานที่อันนี้เป็นเรื่องของการบริหารนะครับ
ผมขออนุญาตยกตัวอย่างนิดนึงกันแล้วกันมูลนิธิสันติชนใช่ไหมครับมูลนิธิสันติชนตอนนี้รู้ไหมใครครองใครครองอยู่ตอนนี้มูอัลลัฟมูอัลลัฟตอนนี้คนมุสลิมบกอมานี่แทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วรู้ไหมใครทำมูอัลลัฟทำโต๊ะรับสมัครเรียนมูอัลลัฟโต๊ะไอ้นี่มูอัลลัฟมูอัลลัฟมูอัลลัฟทั้งหมดเลยเพราะเขาอะไรล่ะเพราะเขามีใจใช่ไหมครับคนนั้นให้ไอ้นี่คนพี่น้องไหมครับแอร์เนี่ยเขาติดทุกช่องเสาเลยติดทุกช่องเสาเลยนะครับช่องนี้ก็มีแอร์ช่องนี้ก็มีแอร์แล้วก็เป็นแอร์หยอดเหรียญในที่สุดแย่งกันหยอดจนกระทั่งใส่ไม่ได้อะต้องทำตู้ต่างหากไว้สำหรับใส่อะไรใส่เหรียญหยอดแอร์เขาเปิด4ชั่วโมง3ชั่วโมง3ชั่วโมงสมมติครับ3ชั่วโมงชั่วโมงละ10บาทใช่ไหมครับหยอด30หยอด3ชั่วโมง30บาทมันก็เย็นไปยันเที่ยงแล้วเปิด3โมงเช้า4โมงเช้า5โมงเช้าเที่ยง30บาทตู้นึง30บาทตอนนี้คนมันจะหยอดละ30บาทมันใส่แบงค์100ใส่แบงค์100ค่าแอร์30บาทตู้นึงเหลือ70ทำอะไรอ่ะฮะเหลือ70ทำอะไรแล้วมันหยอดกี่คนใช่มั้ยครับคนนั้นก็จะหยอดคนนี้ก็หยอดนี่ลองสิครับเนี่ยลองติดแอร์นะ ผมคนขี้ร้อนเนี่ยเราเชียร์เรื่องแอร์หน่อย นะลองพี่น้องลองทำดูผมเชื่อว่าจะมีเจ้าภาพที่เขามีจิตอาสาแบบเนี้ยนะเดี๋ยววันนี้ผมประกาศข่าวดีกับพี่น้องแล้วเดี๋ยวผมจะเชยเวลาให้กลุ่มอัลฮัมดุลิลลาห์ไหนเมื่อกี้ไปไหนละเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มที่ทำงานศาสนาออกบันทึกเทปนะครับแล้วก็มีเพจมีอะไรมีไลฟ์สดมีเผยแพร่นะทำซีดีทำอะไรโดยไม่มีมูลค่าเขาทำมาแบบนี้2ปีแล้วมั้งนะ3ปีแล้วนะครับเริ่มจากอัลอาติกเรื่อยมาตอนมาเดี๋ยวนี้เขาลงพื้นที่นะครับแล้วก็ไปกัน2คนตายายอย่างนี้แหละนะ2คนตายายมันเขามีหลายเครือข่ายนะมีกลุ่มชาบาบมีกลุ่มอิคลาสมีกลุ่มอัลฮัมดุลิลลาห์มีหลายกลุ่มหลายที่เขาทำแบบนี้โดยไม่คิดมูลค่าแล้วก็ไม่มีเงินเดือนเงินดาวอะไรตอนนี้เขาขาดอย่างนึงผมมารู้ก็คือจอมอนิเตอร์ใช่ไหมขาดจอมอนิเตอร์เวลาจะตัดต่อเนี่ยคือที่เขาอัดไปเนี่ยมันจะไปออกสดเลยก็ได้แต่มันดูไม่เรียบร้อยเขาก็เลยต้องไปตัดตรงไหนที่เราพูดพลาดพูดผิดตรงไหนที่ทิ้งระยะยาวๆตรงไหนมีไอมีจามอะไรเงี้ยนะไปตัดต่อให้เรียบร้อยนะครับทำเสียงทำอะไรให้มันเหมาะสมเขาขาดจอมอนิเตอร์คือใช้จอที่เขาว่ากราฟให้มาใช่ไหมจอเก่านะครับว่ามีคนเขายกให้แต่ว่าสภาพการใช้งานมันไม่ดีถ้าพี่น้องอยากจะร่วมทำบุญกับกลุ่มอิคลาสซึ่งเอาไปใช้ในกิจกรรมศาสนาจริงๆพอผมถามกับเขาแล้วรับปากกับเขาแล้วว่าถ้าได้จอไปแล้วเนี่ยมันจะไปดูการ์ตูนอะไรงั้นนะเป็นจอคอมพิวเตอร์นะครับมูลค่าประมาณสัก 3,000 นะสัก 3,000 บาทถ้าพี่น้องจะช่วยนะคนละ50บาทคนละเท่าไหร่ก็แล้วแต่แล้วก็เดี๋ยวรวมช่วยเหลือเข้าไปเขาจะได้เอาไปใช้ในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะตอนเนี้ยถ้าเขาต้องไปซื้อเองทำเองอัดเองอะไรเองแล้วเรานั่งดูเฉยๆใครเอาเปรียบงั้นต้องงั้นเอาเปรียบนะคืนนี้นะมีใครไม่อยากเอาเปรียบครับมั่งคืนนี้ฮะลองยกมือสิครับจะได้ชื่นใจฮะคนหลังก็ไม่อยากเอาเปรียบข้างหน้าล่ะเดี๋ยวถ้าใครไม่อยากเอาเปรียบเขาเดี๋ยวคนละ50บาทคนละ40บาทก็แล้วแต่เดี๋ยวผมไปที่อื่นเดี๋ยวถ้าตรงนี้ไม่ได้ 3,000 เดี๋ยวผมไปเอาไปบอกบ้านหลังใหญ่เดี๋ยวได้อินชาอัลเลาะห์นะเดี๋ยวก่อนออกนี่ผมต้องผ่านหลายบ้านตรงนี้บ้านละแบงค์นะแบงค์เท่าๆพอแล้วนะบ้านทรงไทยตรงเนี้ยนะเอาได้นะหลายบ้านเลยนะผมเชื่อว่าพี่น้องอยากมีส่วนร่วมนะอยากมีส่วนร่วมผมเองนะครับก็ได้เป็นปากเป็นเสียงแบบนี้แหละวันนี้ไปออกรายการนะครับไปออกรายการคือผมเองเนี่ยไม่ได้จะร่ำจะรวยอะไรนะพ่อแม่มีที่มีทางไว้ให้แต่ไม่ได้ทิ้งสตังค์ไว้ให้นะมีแต่ที่ฉะนั้นก็หากินก็ปกตินี่แหละรายได้ไม่ได้ว่าจะเยอะนะอย่านึกนะว่าเป็นตัวครูแล้วรวยนะครับก็มีภาระมีความรับผิดชอบที่จะต้องรับผิดชอบเยอะและโดยเฉพาะยิ่งผมเป็นครูใหญ่เนี่ยเวลาผมจัดงานเนี่ยผมก็ส่งซองไปเวลาคนอื่นเขาจัดแหละเขาเชิญใครเชิญครูใหญ่นะเชิญครูใหญ่แล้วผมจะไปเอาซองไปแจกครูเล็กโอ้โหเห็นแต่ละคนนะบางคนเงินเดือน 2,800 บางคน 4,600 นะครับมี 7,000 มีแต่ว่าถ้าจะคิดแล้วนี่ค่าแรงขั้นต่ำยังไม่ได้เลยครูบางคนที่สอนนะค่าแรงขั้นต่ำก็350ใช่ไหมนะครับประมาณ350บาทต่อวันครูของเราบางคนยังไม่ได้เลยนะครับชั่วโมงละ80บาทสอนหนังสือเป็นชั่วโมงแล้ววันนึงจะได้เท่าไหร่
ครูบางทีต้องแย่งคาบกันเพื่อที่จะให้มียอดเพราะไม่ฉะนั้นแล้วมันไม่มีรายได้นี่คือครูสอนศาสนานะครับฉะนั้นก็ฝากกับพี่น้องก่อนละกันว่าอย่าให้เป็นภาระของคนที่เขาทำงานศาสนานะครับจนกระทั่งวันหนึ่งเขาไม่ไหวละเลิกทำดีกว่าเพราะไม่มีใครช่วยซื้อจอสมมติอย่างเงี้ยไม่ไหวละเราจะต้องไปซื้อจออีกจะต่อไอ้หน่วยยุดเถอะพอเถอะแล้วเราจะดูที่ไหนใช่ไหมครับเราจะติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวหรือข้อมูลสารธรรมต่างๆเหล่านี้ได้อย่างไรมาฝากเป็นกันบ้านไว้ให้พี่น้องรับไปพิจารณาก่อนก็แล้วกันถ้าพี่น้องสะดวกก็ร่วมบริจาคนะให้บังเข้าไปนะครับแล้วก็ เรื่องของเราที่จะคุยในวันนี้ทำอย่างไรให้ใจสงบนะทำอย่างไรให้ใจสงบทำยังไงให้ใจสงบลองนึกซิลองช่วยกันแสดงความคิดเห็นเรามีวิธียังไงนั่งหลับตานั่งสมาธิเจริญจิตภาวนาฮะหรือเข้าป่าเข้าดงไปอยู่ถ้ำแบบฤาษีเอาทำแบบไหนลองนึกซิคนละวิธีแล้วเราก็มาแชร์กันมาแบ่งกันว่าเอวิธีไหนที่จะทำให้หัวใจของเราสงบตอนไหนเรามีปัญหาไหมครับเราปิดปัญหาแล้วก็เราคิดเพราะตอนนี้เขาพูดเรื่องโรคจิตใช่ไหมครับตอนเนี้ยจิตวิตกบ้างเป็นจิตเป็นกังวลบ้างอะไรก็บ้างก็แล้วแต่เป็นโรคจิตจิตเภทก็มีตอนนี้เห็นไหมครับมีข่าวมีอะไรออกมาตอนนี้คนมีปัญหาเรื่องเครียดเพราะสถานการณ์เพราะปัญหาสังคมปัญหาชีวิตหรือโรคภัยรุมเร้าเราจึงเห็นนะครับขนาดคนที่บางทีจบปริญญาเป็นด็อกเตอร์เป็นหมอเป็นครูเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่แต่พอมีปัญหาวิกฤตเข้าจริงๆหาทางออกโดยการฆ่าตัวตายฮะเมื่อสักไม่กี่เดือนที่ผ่านมามีข่าวเป็นด็อกเตอร์นะครับที่กระโดดตึกผู้หญิงเป็นด็อกเตอร์ปริญญา3ใบและปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเป็นด็อกเตอร์แต่อะไรครับแต่ฆ่าตัวตายอ้าวแล้วไอ้ตกลงที่เรียนมาทั้งหมดที่รู้มาทั้งหมดจนกระทั่งได้สำริดบัตรมา3ใบปินเป็นด็อกเตอร์จนกระทั่งเป็นครูเป็นอาจารย์สอนชาวบ้านชาวช่องก็เนี่ยแต่พอมาถึงวันนึงไม่มีอะไรไม่มีปัญญาหรือไม่เกิดปัญญาในการที่จะหาทางออกให้กับตัวเองหรือหาความสงบให้กับตัวเองในที่สุดก็หาทางออกด้วยการเค้าเรียกอะไรนะตัดช่องน้อยแต่พอตัวมีปัญหากันมีหนี้มีสินมารุมเร้าในที่สุดตัดช่องน้อยแต่พอตัวแล้วทิ้งหนี้ไว้ให้ใครให้คนข้างหลังให้เมียให้ลูกให้อะไรก็แล้วแต่นี่มันใช่ทางออกที่ดีมั้ยครับใช่ทางออกต่ออิสลามส่งเสริมไหมอิสลามไม่ได้ใช้ไม่ได้แนะอิสลามห้ามเสด็จซ้ำเรื่องของการทำอัตบัติวินาศกรรมอะไรพวกนี้นะครับทำได้ไหมไม่ได้จริงๆแล้วคนที่เรียนระดับนั้นบางทีเป็นหมอด้วยก็มีปัญหาเรื่องความเครียดบริหารจัดการตัวเองไม่ได้ฉะนั้นมุสลิมของเราอิสลามของเราเนี่ยนะครับเราแทบจะไม่มีปัญหาเรื่องพวกนี้นะผมแทบจะไม่เคยได้ข่าวนะได้ว่ามีปัญหาเครียดอะไรมากนอกจากคนที่ห่างศาสนาแต่ถ้าคนที่มีศาสนาเราจะไม่เจอข่าวเป็นแบบนี้เลยพี่น้องติดตามข่าวมาเนี่ยเคยเห็นไหมครับอิหม่ามมีข่าวอิหม่ามฆ่าอาวุธมีไหมเคยได้ยินไหมครับช่องไหนออกหนังสือพิมพ์ฉบับไหนอิหม่ามบอบอปะเนาะนั้นฆ่ายาบ้ามีไหมไม่มีนี่ไม่มันไปถึงไหนเนี่ยฮะแต่ไอ้ที่ซุกอยู่ในกุฏิหมายถึงวัดน่ะไม่ถึงใช่ไหมไม่ถึงใช่ไหมเดี๋ยวไปหาไว้ไปว่าเขาแต่ใช่ไหมครับไหนอ๋อไม่เราเทียบในวงการศาสนาด้วยกันเนี่ยใช่ไหมครับเคยมีไหมฮะอิหม่ามซุกสีกาเอาไว้ซุกแหละซุกระบายเอาไว้เนี่ยมีไหมแต่เจ้าอาวาสเจ้าคณะใช่ไหมครับเสพเมถุนเป็นตุ๊ดเป็นเกย์ในสหรัฐอเมริกากับประเทศอะไรผมเคยเจอดูไอ้อะไรล่ะไอ้ช่องอะไรช่องไอ้นิวไอ้นาวอะไรนะในไอ้วิดีโอเทียมมันเอาสถิติที่เป็นอะไรนักการศาสนาที่เป็นบาทหลวงเป็นสาธุคุณในศาสนาคริสต์ถูกฟ้องดำเนินคดีกับอะไรครับกับอะไรกับผู้ชายนะโดนฟ้องถูกดำเนินคดีว่าละเมิดทางเพศผู้ชายบัตรหลวงก็ผู้ชายแล้วไอ้ที่ไปละเมิดไปล่วงละเมิดทางเพศเขาก็ผู้ชายนี่พระตุ๊ดเยอะไหมเยอะ
ทำไมต้องชี้ด้วยล่ะชี้ไปทางอื่นนี่ก็ได้ว่าต้นไทรอื่นอ๋อชี้ทั้งวัดเลยนะแล้วก็มันมีอยู่สัก2ปีที่แล้วที่เขาเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์มาเลยวัดทาสีชมพูทั้งวัดเลยสืบไปสืบมาเจ้าอาวาสเป็นตุ๊ดทาสีสีชมพูทั้งวัดอ้าวแล้วเคยเห็นมัสยิดเราทาสีชมพูไหมไม่มีนะครับข่าวเรื่องพวกนี้ไม่มีเลยฉะนั้นอิสลามของเราถ้าเรายึดในหลักการของศาสนาแล้วเราเห็นว่าสังคมของเราเป็นสังคมที่น่าอยู่แต่เวลาเรื่องคดียาเสพติดคดีเรื่องเสพเมถุนคดีเรื่องผิดกฎหมายคดีเรื่องอะไรก็ฮะพูดแล้วแต่ ในวงการศาสนาอื่นมีเยอะมากแต่ศาสนาของเราไม่มีเรามีปัญหาอย่างเดียวก็คือถูกเพ่งเล็งเรื่องความมั่นคงเรื่องการเคลื่อนไหวก่อการร้ายอะไรกันนั้นทางภาคใต้แต่ภาคใต้เราไม่เคยมีคดีนะปนเอฟปนบาบอมีปัญหาเรื่องชู้สาวเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรก็แล้วแต่เพราะเราเอาสิ่งที่เป็นหลักการศาสนามาถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมันก็เลยมีเฉพาะเรื่องของความมั่นคงที่บางทีก็ไม่ใช่เราโดยตรงแต่เป็นการสร้างข่าวขึ้นมาเรื่องของการยัดข้อหาให้เรื่องของการสร้างสถานการณ์อะไรต่างๆนั้นนะแต่ว่าสิ่งที่จะทำให้เห็นก็คือพอเรามีหลักการศาสนาแล้วเนี่ยเคยเห็นอิหม่ามไหมครับฮะอิหม่ามเมานอนอยู่ข้างทางเนี้ยมีไหมครับแต่ไอ้ที่เราเห็นตามศาลาตามอะไรก็แล้วแต่คาจีวรนอนอยู่เกลื่อนมีข่าวทุกวันเลยใช่ไหมครับเคยเห็นอิหม่ามเตะก็เตะไหมไม่มีแต่ข่าวลูกวัดเตะฆ่าเตะหรือฆ่าเจ้าอาวาสนี่มีเยอะไหมมีเยอะเคยเห็นไหมมัสยิดเรามีอะไรไม่มีฉะนั้นเราจงภูมิใจในสิ่งที่เป็นอะไรเป็นอัตลักษณ์แบบอิสลามของเราแบบนี้ถือว่าดีที่สุดแล้วมันอาจจะมีปัญหาบ้างเล็กๆน้อยๆนะแต่ว่าของเราค่อนข้างจะอัลฮัมดุลิลละห์ค่อนข้างจะสมบูรณ์สาเหตุส่วนหนึ่งก็คือเพราะเรามีศาสนาของเราเป็นสรณะนั้นคนที่มีศาสนาเป็นสรณะอัลลอฮ์จะหาทางออกให้ทั้งหมดเลยคนที่มีอัลลอฮ์อยู่อัลลอฮ์จะอยู่เคียงข้างเขาเราเป็นคนดีอินนัลลอฮะมัลมุซีนีนใช่ไหมครับเราเป็นคนดีอัลลอฮ์อยู่กับใครอินนัลลอฮะมัลมุซีนีนอินนัลลอฮะยูฮิบบุลมุซีนีนแท้จริงอัลลอฮ์จะอยู่เคียงข้างคนดีแท้จริงอัลลอฮ์ทรงโปรดทรงรักทรงชอบคนดีเพราะเราเป็นคนซอบัตคนอดทนคนไม่บุ่มบ่ามไม่มุทะลุอินนัลลอฮะมัสซอบิรีนอัลลอฮ์จะอยู่กับใครจะอยู่กับคนซอบัตคนอดทนฉะนั้นอัลลอฮ์อยู่กับเราอยู่ตลอดเวลาพออัลลอฮ์อยู่กับเรามีปัญหาไหมไม่มีแต่พอเราไม่มีอัลลอฮ์นี่สิเข้าป่าเข้าดงไปสเปะสปะไปเลยทีนี้ออกอ่าวเลยเป็นไงฉะนั้นเราถ้ามีอัลลอฮ์เราจะมีสมาธิเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงสอนให้เรามีสติอยู่ตลอดเวลาพออัลลอฮ์สอนให้ทำอะไรก็แล้วแต่ใช่ให้ทำอะไรก็แล้วแต่ห้ามอะไรก็แล้วแต่อัลลอฮ์จะลงท้ายอยู่ตอนท้ายของอายะห์นะละอัลละกุมตะกีลูนไม่เชื่อลองคิดดูละอัลละกุมตะตะฟักการูนไม่เชื่อลองอะไรลองทบทวนดูอัลลอฮ์สอนให้เรามีอะไรมีความคิดมีความอ่านมีสติมีปัญญาอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นศาสนาพุทธเองนะสิ่งที่เป็นจุดขายในศาสนาพุทธนะทำไมเขาถึงตั้งชื่อศาสนาของเขาว่าพุทธพุทธิแปลอะไรฮะพุทธิใสคืออะไรสิ่งที่สติปัญญาทำหรือคิดและเกิดเป็นปัญญาเกิดเป็นความรู้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงลองผิดลองถูกมาโดยตลอดนะใช่ไหมครับลองแต่ของเราหลักต้องลองผิดต้องลองถูกไหมไม่ต้องลองแล้วเพราะของเราเป็นสัจธรรมที่อัลลอฮ์ทรงประทานมาสำเร็จรูปนั้นเราก็ไม่ต้องเสียเวลาคิดแต่พระพุทธเจ้าล่ะฮะนั่งฝึกจนกระทั่งเล็บทะลุหลังมือเราเรียนกันมาป่ะฮะเรียนมาพระพุทธเจ้านั่งทรมานตัวเพื่ออะไรทำไมถึงต้องทรมานตัวอะไรนะโอ้โหเฮ้ยศาสนูสอนด้วยนะสุดยอดเลยทำไมพระพุทธเจ้าต้องลองผิดลองถูกฮะทำไมอ่ะพระพุทธเจ้าสอนรักโลภโกรธหลงเป็นสาเหตุของทุกข์ถ้าจะให้หมดทุกข์ก็ต้องตัดสาเหตุของทุกข์ให้หมดอย่าให้มีสาเหตุของทุกข์ถ้ายังมีสาเหตุของทุกข์อยู่หนีปัญหาไม่พ้นหรอกชีวิตนี้ก็ต้องทุกข์ตลอดไปเอาอะไรบ้างที่เป็นสาเหตุของทุกข์รักโลภโกรธหลงรักได้ไหมต่อไปนี้ฮะนี่ลองถ้าเรารักลูกดิรักลูกหลงลูกไม่มารักสุราวะรักบ้านหลงบ้านใช่ไหมครับห่วงลูกอยู่บ้านกับลูกเดี๋ยวลูกเป็นอะไรเดี๋ยวลูกหายใช่ไหมครับห่วงทรัพย์สินอยากได้ทรัพย์สินพออยากได้ทรัพย์สินก็อิจฉาคนอื่นริษยาคนอื่นขโมยคนอื่นโกงคนอื่นมันเป็นสาเหตุของอะไรของ
ของอะไรอบายมุขของกิเลสอื่นๆพระพุทธเจ้าคิดไปแบบนั้นพอคิดไปคิดไปทำไงล่ะต้องตัดสาเหตุของทุกข์ไม่รักใครแล้วต่อไปนี้เคยอยู่ในวังเสวยสุขอย่างดีตัวเองเป็นพระโอรสใช่ไหมฮะใครคนไหนบอกโอ้โหบ้านเราอยู่ไหนเนี่ยฮะอยู่แถวกุโบทำไมไปรู้เรื่องแถวเรื่องพระอุโบสถด้วยล่ะเนี่ยฮะโอ้เรื่องไกลวัดอ่าใช่ป่ะเป็นลูกของใครพุทธเจ้าเป็นลูกของใครโอ้โหจำได้หมดเลยนะใช่ไหมครับตัวเองน่ะจะได้เสวยจะขึ้นครองราชถ้าอะไรถ้าอยู่ในอะไรอยู่ในสมณะเรื่อยไปใช่ไหมครับแต่ในที่สุดหนีออกจากวังแล้วก็ไปลองผิดลองถูกเป็นพราหมณ์ไปอะไรมาก่อนจนกระทั่งมาถึงเป็นพุทธประมาณเนี่ยเอาอะไรเอาปัญญาทั้งหมดเลยคิดอยากจะไอ้นั่นอยากจนกระทั่งในที่สุดต้องทรมานตัวเพื่อไม่ให้อะไรไม่ให้ตัวเองเนี่ยมีความสุขเพราะถ้าตัวเองมีความสุขตัวเองก็จะหลงไปกับกิเลสใช่ไหมครับออกไปปฏิบัติตัวปล่อยกระทั่งผมเผารุงรังจนกระทั่งผมกองอยู่ข้างหลังในประวัตินะนั่งกำมือจนกระทั่งเล็บยาวนะไม่ได้ตัดเล็บเลยกำมือจนกระทั่งเล็บนี่ทะลุขึ้นมาที่ไหนนะหลังมือเป็นอสูรเลยเนี่ยนะเนี่ยลองผิดลองถูกแต่อิสลามเราสอนแบบนั้นไหมอิสลามไม่ได้สอนเลยสอนแล้วแบบนั้นพ้นทุกข์ไหมนะไม่พ้นทุกข์พระพุทธเจ้าบอกต้องตัดรักให้หมดอย่าไปรักเพราะถ้ารักถ้ายังรักลูกรักเมียอยู่ไปอยู่วัดไม่ได้ทำยังไงอ่ะถ้าเราจะเปลี่ยนจากเพศเป็นอะไรเป็นอะไรครับเป็นอะไรคารวาสธรรมดาจะไปเป็นไปอีกสมณะหนึ่งเป็นภิกษุณีอะไรก็แล้วแต่ต้องตัดให้หมดเลยไอ้ที่เรียกลูกก็เรียกไม่ได้ต้องเรียกอะไรโยมลูกเรียกพ่อก็ไม่ได้ต้องเรียกโยมพ่อถ้าเรียกพ่อยังอะไรยังเป็นเพศเดียวกันอยู่เรียกพ่อไม่ได้เรียกแม่ไม่ได้ต้องเรียกโยมพ่อโยมแม่ใช่ไหมครับกลับไปนอนบ้านได้ไหมอยู่เป็นวัดเป็นพระแล้วไม่ได้ต้องจำวัดต้องทำวัดเจอสตังค์บาทหนึ่งก้มเก็บได้ไหมไม่ได้แล้วที่มีเป็นบัญชีเลยล่ะฮะมีรถเบนซ์มีอะไรนั่นน่ะเป็นเพราะอ๋อเงินทอนอันนี้ตามข่าวเงินเงินทอนนั่นเป็นเพราะเขามันไม่ใช่ข้อเท็จจริงไม่ใช่จะสัจธรรมลองผิดลองถูกกันมาแต่อิสลามเราสอนไม่แบบนั้นอิสลามสอนให้รักแล้วก็สอนให้โกรธอิสลามสอนให้โลภอิสลามก็สอนให้รู้จักหลงแต่ว่าหลงมันมีหลงรักมีรักถูกรักผิดหลงถูกหลงผิดมีใช่ไหมครับโกรธก็โกรธแบบถูกมีโกรธแบบผิดมีฉะนั้นอิสลามสอนให้เราสอดคล้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติฉะนั้นหัวใจเราพอมันเป็นไปตามธรรมชาติเราจะรู้สึกว่าเราไม่ฝืนความรู้สึกไม่ฝืนสิ่งที่หัวใจและความเป็นจริงของมนุษย์มีความต้องการฉะนั้นพอคำสอนที่มันตรงกันข้ามกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมันไม่ไปกับธรรมชาติมันก็สวนธรรมชาติฝืนธรรมชาติพอฝืนธรรมชาติจะทำด้วยความสมัครใจไหมไม่ได้ทำด้วยความสมัครใจเพราะมันฝืนต้องทำงั้นเวลาไปนอนอยู่วัดน่ะไปนอนอยู่ในกุฏิอ่ะทำไมถึงต้องเอาสีกาแอบเข้ามาด้วยฮะอะไรเพราะมันตัดไม่ได้เพราะมันผิดธรรมชาติไงล่ะแต่อิสลามของเราล่ะให้เป็นอิหมัมยิ่งเป็นอิหมัมโอ้โหยิ่งต้องเยอะใหญ่เลยใช่ไหมครับมันดูเหมือนกับเป็นบารมีอะไรเงี้ยนะเป็นโต๊ะครูส่วนมากเขาจะนิยมมีอะไรกันบางคนเป็นความนิยมส่วนตัวนะก็อันนี้เป็นสิทธิ์ของเขาเราก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าเรามักจะไม่ค่อยเห็นว่าปัญหาเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นกับคนที่น้อมนำเอาสิ่งที่เป็นหลักการของศาสนาแต่นี่เรื่องที่จะคุยกับพี่น้องนะเรื่องของหัวใจนะครับเพราะหัวใจคือส่วนที่เป็นยุทธศาสตร์นะครับแล้วก็เป็นศูนย์กลางของมนุษย์เมื่อหัวใจคืออวัยวะที่ดีที่สุดในร่างกายก็เท่ากับว่าหัวใจนี้คือหัวใจที่จะสามารถคอนโทรลสรรพสิ่งต่างๆทั่วสารพางกายได้เพราะหัวใจหนึ่งเหมือนกับอะไรนะครับเหมือนกับคอนโทรลเป็นสมองกลก็ได้นะครับเหมือนกับคอมพิวเตอร์นะครับเหมือนกับหุ่นยนต์ถ้าสมองกลมันดีมันก็สามารถที่จะทำให้หุ่นยนต์ทำให้คอมพิวเตอร์ทำให้อะไรก็แล้วแต่นะครับสามารถที่จะปฏิบัติตามคำสั่งได้แต่ถ้าหัวใจไม่ดีมันรวนหมดเลยเหมือนกับเราเองนี่แหละนะครับเหมือนกับเราเองนี่แหละรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลองดูส่องสำรวจในตัวเรานะวะฟีอัมฟุซิกุมอัฟะลาตุบซิรุน
ถ้าเราดูแค่ดูในตัวเราเนี่ยยังไม่ต้องไปดูอย่างอื่นนะครับเหมือนกับนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเวลาพระองค์ช่วงแรกที่พระองค์ยังไม่ได้ศรัทธาแบบเต็มที่นะพระองค์ทรงพิสูจน์ความมีอยู่จริงของพระเจ้าด้วยวิธีการอะไรฮะศึกษาเรียนรู้จากอะไรครับประจักษ์แวดล้อมเชิงประจักษ์ทั้งหมดเลยศึกษาทดสอบทดลองพิจารณาดูจากเรื่องของกลางวันกลางคืนดวงจันทร์ดวงตะวันในที่สุดค้นพบพระเจ้าไหมคนพบว่าพระเจ้าผู้ทรงมีอยู่จริงเนี่ยไม่ใช่กลางวันไม่ใช่กลางคืนไม่ใช่ตะวันไม่ใช่ดวงจันทร์เนี่ยนบีอิบรอฮีมพิสูจน์มาแบบนี้พอเห็นดวงตะวันดวงจันทร์โอ้ดวงจันทร์นี่น่าเป็นพระเจ้านะมีใครแต่ใครเข้ากราบไหว้บูชาดวงจันทร์กันมีไหมมีสงสัยดวงจันทร์เป็นพระเจ้าแต่พออยู่ๆไปเลยเที่ยงคืนนิดเดียวหายไปแล้วใช่ไหมครับบางวันอยู่ยันนู่นเลยอยู่ยันเช้าเลยแต่พอดวงอาทิตย์ขึ้นดวงอาทิตย์กบแสงของดวงจันทร์ไปหมดเลยนี่แสดงว่าดวงจันทร์ยังไม่แน่จริงเพราะถ้าแน่จริงก็ต้องสู้กับแสงของอะไรได้แสงของดวงอาทิตย์สู้ได้ไหมสู้ไม่ได้ดวงอาทิตย์มาพอขึ้นมานี่กบหมดทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ไปได้ไม่กี่ชั่วโมงเองหายไปอีกแล้วในที่สุดนบีอิบรอฮีมพิสูจน์ความมีอยู่จริงของพระเจ้าว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังความเปลี่ยนแปลงและความเป็นไปของจักรวาลทั้งหมดคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เราเนี่ยมันยังไม่ต้องถึงขนาดนั้นเราไปนั่งวิเคราะห์จักรวาลเราแค่ดูอะไรก่อนดูในตัวเราเนี่ยอ้าวในตัวเราใช่ไหมครับลองดูหัวใจของเราหัวใจของเราเป็นยังไงฮะใครเคยเห็นหัวใจของตัวเองมั่งฮะใครเคยเข้ารับการผ่าตัดฮะเวลาเขาเปลี่ยนเส้นเลือดทำไบพาสทำอะไรฮะทำไบพาสก็ทำยังไงเคยเห็นไหมครับใครดูในคลิปไหมหัวใจเนี่ยเขาออกมาใส่ไอ้ถาดของหมอนะแล้วมันก็เต้นตุ๊บๆๆๆๆอยู่อะโตไหมหัวใจโตไหมขนาดเท่ากำปั้นของเราเนี่ยเจ้าของเนี่ยแหละครับโตไม่มากโตกว่ากำปั้นนิดๆเท่านั้นแหละนะครับทำหน้าที่อะไรสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายมันทำงานไม่หยุดเลยในขณะที่อวัยวะอย่างอื่นยังมีโอกาสหยุดมีโอกาสพักผ่อนเพื่อที่จะฟื้นฟูร่างกายมีหัวใจเท่านั้นที่ไม่เคยหยุดเลยตาเรายังมีบางอะไรเดี๋ยวได้หลับแล้วเดี๋ยวพักผ่อนปากเดี๋ยวก็หยุดพูดแล้วใช่ไหมครับหูเพราะไม่มีเสียงอะไรมันก็ไม่ต้องฟังอะไรตับม้ามปอดทุกสิ่งทุกอย่างมีเวลาพักทั้งหมดเลยกระเพาะมีเวลาพักแต่ใจของเราไม่เคยหยุดเต้นแม้แต่นาทีเดียวลองหยุดเต้นนาทีนึงเลยต้องขึ้นขยมกันไหมฮะต้องกู้ชีพต้องขึ้นขยมต้องปั๊มหัวใจเลยฉะนั้นมันเต้นไม่หยุดไม่เคยได้พักเลยแล้วยิ่งถ้ามีเรื่องเครียดๆให้มันคิดอีกล่ะใจก็เต้นเครียดก็เครียดเต้นไปเครียดไปเดี๋ยวก็มีเรื่องเดี๋ยวก็น็อกเดี๋ยวก็ช็อกเดี๋ยวก็หัวใจวายเดี๋ยวก็เต้นผิดจังหวะเดี๋ยวก็ล้มเหลวใช่ไหมครับอ้าวหัวใจของเราเต้นกันมันคนละกี่ปีแล้วเนี่ยบางกี่ปี60เท่าไหร่แล้วนั่นบางนะหรือ70แล้ว61ไม่น่ายังดูหนุ่มเลยแชร์เท่าไหร่แล้วเต้นมากี่ปีแล้วฮะอ๋อ72มาชาอัลลอฮ์แล้วถ้ามันขอหยุดเต้นสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยเรายืนตากแดดสักพักเนี่ยทำงานตากแดดแป๊บเดี๋ยววิ่งเข้าร่มแล้วเต้นยืนไม่ไหวทำไม่ไหวแล้วถ้าหัวใจมันหยุดเต้นล่ะอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนบางชุกรีปลูกบ้านยังไม่ทันเสร็จเลยกลับสู่ความเมตตาของอัลลอฮ์สู่อายันของอัลลอฮ์สมมุตินะคนเขาจะนึกยังไงนะอัลลอฮ์ก็เห็นกันอยู่ไม่กี่วันมาวันยะมาบรรยายวันซืนยังคุยกันอยู่เลยสมมุติอ้าวแล้วเรื่องตายในเรื่องมีการ์ดมั้ยนัดไว้ก่อนนะเดี๋ยววันที่เท่านี้ฉันจะตายนะมีไหมเวลาเท่านั้นมาละหมาดฉันจองมัสยิดจองบิดุลเอาไว้เหมือนงานแต่งงานอะไรไหมงานตายมันปุ๊บปั๊บขึ้นมาใช่ไหมครับเนี่ยบ้านผมภรรยาผมเขาทำธุรกิจขายเสื้อผ้าจำหน่ายผ้าหิยาบยาวอะไรเงี้ยนะครับก็มีลูกน้องหลายคนมีลูกน้องอยู่คนหนึ่งนะครับเขาก็เป็นคนร่างกายใหญ่โตใหญ่กว่าพวกเรานี่เยอะเลยแหละครับหุ่นแบบผู้ชายใหญ่ๆเลยนะดูแข็งแรงจ้างทำอะไรทำได้หมดเลยยกข้าวยกของอะไรเลยนะครับมีวันหนึ่งตอนสายๆบ้านผมจะทำกับข้าวเยอะแล้วก็
จะแจกกันนะก็โทรให้เขามาเอากับข้าวมีกับข้าวมีผักมีผลไม้อะไรก็ให้เขาเอาไปกินเพราะว่าภรรยาเขาไม่ใช่ภรรยาครับสามีเขาเป็นผู้สูงอายุตัวผู้หญิงคนนี้อายุประมาณ4เขาอ่อนกว่าผมประมาณสัก4ปีประมาณ42 40อะไรประมาณนั้นนะ10 13นะครับโดยประมาณเขาก็ขับรถมาเอากับข้าวที่บ้านผมเขาบอกวันนี้มาเหนื่อยลืมอมยาใต้ลิ้นลืมอะไรนะลืมอมยาใต้ลิ้นผมก็เพิ่งจะรู้ที่บ้านเพิ่งจะรู้ว่าเขาเป็นโรคหัวใจก็เห็นก็เวลาใช้ทำอะไรไปขายผ้าตามงานเนี่ยนะเที่ยง5ทุ่มเที่ยงคืนบางทีตีหนึ่งกลับมาบ้านไม่เป็นไรเลยแต่เช้าออกต่อได้แล้วบางทีบางงานบางที่3วันเนี่ยไปเลยงานอย่าตีม3วันไปเลยเขาคนเดียวนะครับที่น่าจะเป็นลูกน้องที่แข็งที่สุดเลยคนเนี้ยพอมะกะเร็บลูกโทรมาแล้วโตมะลมทับหนูมะไม่หายใจแล้วเอาไปโรงพยาบาลหมอบอกเสียชีวิตจากบ้านนี่แค่อะไรเนี่ยแค่ลืมอมยาอัลลอฮ์ก็ให้อะไรให้ถึงอายันฉะนั้นโรคพวกนี้เกิดมามันมาเร็วงั้นอายันเนี่ยรอจังหวะไหมไม่รองั้นหัวใจเนี่ยที่มันเต้นตุบวันหนึ่งถ้ามันจะหยุดเต้นขึ้นมาด้วยคำสั่งของอัลลอฮ์มันหยุดเต้นขึ้นมาเราทำอะไรทันแก้ตัวอะไรได้ไหมครับแก้ไม่ได้เลยฉะนั้นช่วงที่มันยังเต้นอยู่ตอนเนี้ยรีบทำยังไงก็ได้เคลียร์และก็สะสางให้หัวใจดวงนี้พร้อมกับตัวของเราเนี่ยวันที่เราจะล้มหายตายจากกันไปเนี่ยเวลาไปฟื้นคืนชีพขึ้นมาในสภาพที่เราเป็นไงครับเราโล่งเพราะเราสะสางหมดแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคดีที่มันติดค้างกับคนอื่นเขาด้วยคดีที่มันติดค้างกับคนอื่นใช่ไหมครับคดีระหว่างเรากับอัลลอฮ์นี่อิสติกฟาร์อินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้และบางครั้งไม่ต้องอิสติกฟาร์อัลลอฮ์ก็ยกให้ได้เพราะเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยสมบูรณ์เลยใช่ไหมครับพระองค์พร้อมจะทรงยกให้มาไหร่ก็ได้แต่เวลาสิทธิ์ของคนอื่นเนี่ยถ้าเจ้าของเขาไม่ฮาลาให้อัลลอฮ์ยกให้ไหมอัลลอฮ์ไม่ยกให้ฉะนั้นเรื่องของหัวใจทำอย่างไรที่เราจะบริหารแล้วให้มันเป็นอะไรให้มันเป็นไปโดยความราบรื่นที่สุดเพราะหัวใจดวงเนี่ยจริงอยู่มันก้อนเท่าขนาดอะไรขนาดกำปั้นแล้วมันก็ทำหน้าที่เพียงแค่เต้นและกระสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายแต่หัวใจดวงนี้สำคัญมากที่สุดเลยไม่มีไตสักข้างนึงอยู่ได้ไหมได้ตัดปอดออกไปหน่อยเฉือนปอดไปหน่อยคนที่ก็เป็นมะเร็งปอดน่ะบางคนตัดจนก็ตั้งครึ่งนึงเลยอยู่ได้ไหมอยู่ได้เป็นโน่นเป็นนี่ย่ายมาเอาตัดหัวใจออกไปครึ่งนึงหรือหัวใจตีบตันหรือว่าล้มเหลวฮะอัลลอฮ์ยังให้อัลลอฮ์ยังเมตตานะตอนนี้หัวใจล้มเหลวคุณหมอเขาขึ้นขยมสัก5นาที10นาทีบางทีมันกลับมาเต้นเหมือนเดิมได้สัญญาณชีพกลับมาบางทีเขาใช้ไฟฟ้ากระตุ้นปรับลงไปนี่สะดุ้งขึ้นมาทั้งตัวเลยอ่ะฟื้นไหมอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ฟื้นอัลลอฮ์ให้ฟื้นบางทีนะบางคนฉีดยาไปกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจให้กลับมาทำงานฟื้นไหมฟื้นนั้นฟื้นสิฟื้นเยอะแยะเลยตอนนี้นะครับด้วยวิทยาการด้วยความก้าวหน้าทันสมัยของหมอปัจจุบันนี้อัลลอฮ์ให้หัวใจที่บางทีตายไปนานแต่อัลลอฮ์ให้ฟื้นแต่บางทีสมองมันจะมีเรื่องของสมองอย่างนะบางทีปั๊มหัวใจขึ้นมาฟื้นแล้วแต่สมองขาดออกซิเจนไป10นาทีขึ้นมาก็เป็นเจ้าชายนิทาหัวใจเต้นแต่สมองไม่ทำงานนอนหยอดน้ำกันคนเดียวเปลี่ยนแพมเพิร์สไป5ปี10ปียังอยู่ได้เลยใช่มั้ยครับแต่ถ้าหัวใจดวงนี้มันตายมันไม่ได้ตายแบบรูปธรรมอยู่เต้นนะมันยังเต้นอยู่แต่มันไม่มีศาสนามันไม่มีอีหม่านไม่มีความดีอยู่ในหัวใจเป็นหัวใจชั่วๆเป็นไงอยากได้ไหมหัวใจแบบนี้ยังเดินได้อยู่แต่หัวใจชั่วยังพูดได้อยู่แต่ปากก็ชั่วตามหัวใจเพราะคิดยังไงมักจะพูดแบบนั้นใช่ไหมครับเพราะกิริยาคำพูดท่าทางเรานี่มันคือภาษาของหัวใจเราคิดยังไงมักจะสื่อสารออกมาทางร่างกายแบบนั้นผมไม่ชอบพี่น้องนี่ผมมองตาค้อนๆนี่รู้ไหมเนี่ยฮะผมไม่ชอบหน้านี้ผมทำยังไงอันนี้ลองทำท่ากันดูดิลองทำท่าหมั่นไส้ดิต้องบอกไหมแค่มองด้วยหางตาเนี่ยก็รู้แล้วใช่ไหมครับฉะนั้นกิริยานี่แหละมันคือสิ่งที่จะสะท้อนให้เห็นหัวใจหัวใจของเราคิดยังไงเขาดีกับเราเขาญาติดีกับเราเขาก็ต้องยิ้มแค่เห็นยิ้มเห็นเขายิ้มนี่เราก็ชื่นใจแล้วไอ้นี่มันยังคิดดีกับเรามันมองเราในแง่ดีแต่ถ้าเขาหน้าบึ้งหน้าบูดใส่เราล่ะ
เฮ้ยนี่มันคิดอะไรกับเราวะเนี่ยมันโกรธอะไรเราวะใช่ป่าวฉะนั้นเราต้องบริหารหัวใจตัวนี้แล้วหัวใจตัวนี้ละที่เราซุนบอกว่าถ้ามันดีนะมันจะคอนโทรลส่วนต่างๆของร่างกายให้ดีทั้งหมดเลยพอหัวใจดีจะพูดดีหัวใจดีทำดีหัวใจดีฟังดีแต่ถ้าหัวใจไม่ดีอ่ะก็จะพูดไม่ดีทำไม่ดีไอ้ฟังก็ฟังแต่เรื่องไม่ดีเพราะมันมาจากหัวใจตรงนี้เราซุนจึงบอกฟาอิซาซอลูฮัตถ้าหัวใจนี้ดีนะมุดก็ก้อนเนื้อก้อนนี้ดีซอลูฮัสซาอิรูอามะลิซาซอลูฮัสซาอิรูญัสดีทั่วสารพางกายก็จะดีไปหมดเลยแต่ถ้าหัวใจไม่ดีมันก็จะไม่ดีไปทั้งทั่วสารพางกายเช่นเดียวกันหะดีษบทนี้เป็นหะดีษซอฮีหะนะครับท่านอิหม่ามบุคอรีอิหม่ามมุสลิมรายงานตอนนี้หัวใจที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงเมตตาโปรดปรานคือหัวใจแบบไหนหัวใจแบบไหนค่อยๆไล่ไปเป็นทีละเสร็จเราจะได้ไปสู่การได้ครอบครองหัวใจแบบนั้นในที่สุดหัวใจที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงปรารถนาและพระองค์ทรงต้องการก็คือหัวใจที่เค้าเรียกบริสุทธิ์เพื่อพระองค์สุจริตใจเพื่อพระองค์ฉะนั้นเวลาเราทําอะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งเราเองเนี่ยแม้กระทั่งเราเองนะครับบางทีเราทําอะไรดีกับใครเนี่ยเราหวังอะไรมั้ยหวังนะครับบางทีเนี่ยเราให้ลูกเราพี่น้องเราเนี่ยสมมุติอะไรดีล่ะจริงๆแล้วน่ะอัลเลาะห์น่ะไม่ได้แคร์อะไรเรามั้ยอัลเลาะห์แคร์เราป่ะไม่ได้แคร์อะไรเราเลยเราเนี่ยไม่ได้มีความสําคัญยี่หร่าอะไรกับอัลเลาะห์เลยแต่อัลเลาะห์ทรงมีฮิกมะห์ของพระองค์หรือให้เราคิดพี่น้องผมให้พี่น้องคิดตามสมมุติว่าผมจะบริจาคอะไรสักอย่างนึงหรือจะยกอะไรให้ใครเนี่ยสมมุติว่าเนี่ยเค้ามาขอเรียรายจะเอาไปทําอะไรทํามัสยิดทําโครงการจะไปเลี้ยงกำพร้าอะไรก็แล้วแต่เวลาเราให้ไปหรือเราเลี้ยงเด็กเอาไว้พวกเนี้ยเลี้ยงไว้เพื่ออะไรฮะให้เดือนละ 3,000 5,000 อะไรก็แล้วแต่เวลาเราให้ไปน่ะให้เพื่ออัลเลาะห์แต่เราก็ดูอยู่ห่างๆว่าดูซิมันจะเอาสตังค์เราไปทําอะไรจริงมั้ยอัลเลาะห์ก็เหมือนกันถามว่าถ้าพระองค์ทรงจะประเคนให้เราทั้งหมดเลยให้เรารวยล้นฟ้าก็ทําได้หรือจะให้เราจนก็ได้แต่เวลาอัลเลาะห์ให้เรามาแล้วเนี่ยอัลเลาะห์อยากจะดูว่าดูซิเงินริสกีที่เราให้เองไปน่ะเองเอาไปทําอะไรไม่ต้องเราให้ลูกเนี่ยเราให้ด้วยความรักนี่แหละหน้าที่พ่อต้องให้แต่ว่าให้ไปแล้วถามว่าพ่อเฝ้าดูมั้ยแม่เฝ้าดูมั้ยลูกเอาไปซื้อยาบ้าหรือเปล่าลูกเอาไปซื้อไฟแช็กหรือเปล่าลูกเอาไปทําอะไรหรือเปล่าเอาไปเล่นเกมหรือเปล่าพ่อแม่อยากให้ลูกเอาไปทําอะไรฮะเราให้สตังค์ลูกไปนั่งเคาน์เตอร์ซื้อยาบ้าเล่นเกมหึซื้อของกินไม่น่าถึงอ้วนเลยเรานะอ้วนเลยใช่มั้ยครับอัลเลาะห์ให้เราก็เหมือนกันอัลเลาะห์ไม่ให้เนี่ยมันต้องการจะอะไรแลกเปลี่ยนจากเราเลยนะแต่อัลเลาะห์ให้ดูซิข้าให้หัวใจเองไปข้าให้สุขภาพกับเองไปข้าให้ริสกีกับเองไปเองเอาของเราน่ะไปใช้ทําอะไรถ้าเอาไปใช้ดีอัลเลาะห์ก็ไม่โกรธไม่เคืองเหมือนเราเนี่ยเราให้เงินไปอัลเลาะห์มาขอซะตางขอซะดอกอพอให้ปุ๊บมันซื้อบุหรี่เลยทีหลังให้มั้ยอ้าวแล้วทุกวันเนี่ยที่เราเอาริสกีของอัลเลาะห์ให้มาได้มาบางทีเราไปทําไอ้ของผิดๆทั้งหมดเลยแต่เรายังให้อยู่ป่ะอัลเลาะห์ก็ยังให้นั้นให้พี่น้องนึกที่เราเองเนี่ยเรายังคิดโน่นคิดนี่ใช่มั้ยครับแล้วเราทํากับอัลเลาะห์เองล่ะอัลเลาะห์ให้เราเหมือนเราให้สตางค์ลูกไปพอมะให้นั่นเลยเอาไปผานแล้วเรายังว่าลูกผานเลยแล้วนี่อัลเลาะห์ให้เราหัวใจให้มาทั้งดวงนะให้มาเต้น50ปี70ปีแล้วดูสิหัวใจที่ใครเองไปเนี่ยเองเอาไปทําอะไรเพื่อเราบ้างใช่มั้ยครับอ้าวฉะนั้นหัวใจที่อัลเลาะห์ทรงต้องการเนี่ยดูสิให้ไปเองเอาไปแล้วเองเอาไปทําดีหรือเปล่านะเหมือนกับที่เราให้กับลูกกับใครไปเนี่ยก็หวังว่าเขาจะเอาของเราเอาไปทําอย่างดีถ้าเอาไปทําอย่างไม่ดีเราก็ไม่ให้ขอคืนเอาคืนแต่อัลเลาะห์ไม่เอาคืนถ้าอัลเลาะห์เอาคืนน่ะยุ่งมั้ยถ้าให้หัวใจเองไปดีๆเองเอาไปทําไม่ดีงั้นเขาขอคืนเดี๋ยวนี้เลยตายเลยนะครับอัลเลาะห์บอกว่ายามาลายัมฟะอุมาลุนวะลาบานุนวันนี้เชิญเลยจะทําระยําตําบอนยังไงเรื่องของเองแต่วันที่ข้าต้องการจริงๆนะวันที่ข้าจะเอาจากเองจริงๆก็คืออิลลามันอัตัลลอฮะบิกอลบินซะลีมที่เราจะรับพิจารณาก็คือเฉพาะคนที่ตายกลับมาพบเราในสภาพที่หัวใจของเขาบริสุทธิ์กับเราจริงๆถ้าเราไปในสภาพที่หัวใจเราเนี่ยนะครับยังระแวงพระองค์อยู่ยังไม่เชื่อมั่นพระองค์อยู่พี่น้องลองนึกชะตากรรมจะเป็นยังไงไปในสภาพที่เราไม่มั่นใจในพระองค์โอ้ตายไปจะได้ไปสวรรค์หรือเปล่าหรอกสวรรค์มีจริงหรือเปล่าหรอกนรกมีจริงหรือเปล่าหรอกถ้าคิดแบบนี้นี่เป็นไงครับ
ถือว่าเป็นผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาไม่ได้เชื่อมั่นในพระองค์อนาคตดับวูบเลยนะครับอัลเลาะห์ไม่เมตตาต่อมาหัวใจของมุสลิมนะครับต้องเป็นหัวใจที่มีชีวิตไม่ใช่หัวใจที่สังกตายนะครับหัวใจของมุมินต้องเป็นหัวใจที่มีชีวิตคำว่ามีชีวิตหมายถึงอะไรหัวใจที่มีชีวิตฮะหมายความว่ายังไงหัวใจมีชีวิตเหมือนเราบอกว่าเนี่ยทำให้มัสยิดมีชีวิตทำให้ชุมชนของเรามีชีวิตทำให้ป่ามีชีวิตหมายถึงยังไงทำให้มันคลึกคลื้นทำให้มีกิจกรรมทำให้มีความเคลื่อนไหวถ้ามัสยิดไม่มีอะไรเลยปิดประตูปิดหน้าต่างวันศุกร์มาค่อยเปิดทีนึงค่าไฟมาทีนึงเดือนนึง150บาทบางมัสยิดมีนะครับค่าไฟทั้งเดือนเลยบินใบเสร็จของการไฟฟ้าค่าไฟเท่าไหร่150บาททำไมมันถูกเหลือเกินล่ะเปิดเฉพาะวันศุกร์นะครับบางมัสยิดนะเปิดเฉพาะวันศุกร์แล้ววันธรรมดาล่ะไม่ได้เปิดเลยค่าไฟมันถึงไม่มีไงเปิดเฉพาะวันศุกร์ตกลงเดือนนึงกี่ครั้ง4ครั้งค่าไฟเลยไม่เปลืองนะครับแต่ถ้ามีมัสยิดที่ไหนมีละหมาดญะมาตั้งแต่ซุบฮ์บ่ายอัสัรค่าไฟเปลืองมั้ยค่าไฟมันก็ต้องนะครับต้องมีต้องเป็นค่าใช้จ่ายอ้าวต่อมาเขาบอกว่าหัวใจของมุสลิมต้องเป็นหัวใจที่มีชีวิตชีวาไม่สังกตายเป็นหัวใจที่เรียกว่าชุ่มชื้นไปด้วยกันดิกรุลลอฮ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ดีนะครับอย่างหะดีษของท่านอบีฮุรอยเราะห์นะครับรายงานว่ายัดดีดูอีมานะกุมรอซูลแนะนำว่าพวกหลายต้องปฏิรูปต้องชุบชีวิตให้มันฟื้นขึ้นมาอยู่ตลอดเวลาอีมานของเราอย่าปล่อยให้อีมานมันล้มหายตายจากพวกเราไปนะครับกีลายารอซูลุลลอฮ์โอท่านศาสนทูตของอัลเลาะห์ครับวะกัยฟะนุญัดดีดูอีมานะนะโอรอซูลเราจะฟื้นฟูอีมานของเราให้มันดูใหม่เอี่ยมอ่องอยู่ตลอดเวลาเนี่ยทำยังไงรอซูลบอกว่าอักซิรูมินกอลิลาอิลาฮะอิลัลลอฮ์ให้เราทบทวนกะลิมะห์ลาอิลาฮะอิลัลลอฮ์ให้มันอยู่กับใจอยู่กับตัวของเราอยู่ตลอดเวลาดังนั้นยิ่งเรากล่าวลาอิลาฮะอิลัลลอฮ์ใจเรานึกถึงอยู่เสมอนะครับไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์เราจะไม่ตั้งภาคีกับพระองค์ถ้ามันอยู่กับเราแบบนี้ตลอดถามว่ามีโอกาสมั้ยครับที่เราจะหลุดออกจากวงจรศาสนาไม่มีเพราะหัวใจของเราผูกพันอยู่กับใครตลอดผูกพันอยู่กับอัลเลาะห์ตลอดณเวลาแต่ถ้านานๆจะนึกถึงอัลเลาะห์สักทีนึงฮะไอ้ช่วงนานๆนี่อยู่ที่ไหนอ่ะฮะถ้าไม่เดือดร้อนไม่ลำบากไม่ฉุกเฉินจริงๆไม่ได้หันหาอัลเลาะห์เลยนี่แสดงว่าเราใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการห่างไกลอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันเหมือนคนตายมั้ยนบีจึงบอกว่าบ้านหลังใดก็แล้วแต่ที่ไม่มีเสียงอ่านกุรอานบ้านนั้นเหมือนบ้านอะไรบัยติลคอรอบหรือใบติลคอรีบีเหมือนบ้านร้างบ้านร้างแปลว่าอะไรบ้านร้างไม่มีคนอยู่ไม่มีไฟเปิดไม่มีอะไรเลยฉะนั้นรอซูลจึงบอกว่าบ้านที่ไม่มีเสียงกุรอานไม่มีทำกิจกรรมความดีไม่ต่างอะไรกับสุสานเพราะในสุสานใครก็เข้าไปทำอะไรกันไหมพอเย็นมาก็มืดตึ๊บตือใช่ไหมครับไม่มีใครทำอะไรเลยงั้นเหมือนเราอะบ้านเราพอมืดมาปิดไฟนอนกันหมดแล้วกุรอานก็ไม่อ่านละหมาดก็ไม่เอาซูบฮ์ไม่เปิดไฟอย่างเงี้ยอย่างนี้เขาเรียกเหมือนบ้านร้างไหมเหมือนบ้านร้างเพราะไม่มีกิจกรรมศาสนางั้นหัวใจก็เหมือนกันถ้าหัวใจไม่มีความดีเข้าไปอยู่นะครับเพราะไม่มีความดีอยู่อะไรอยู่แทนล่ะฮะความชั่วเอาอีมานไม่อยู่เอาอะไรไปอยู่แทนเตาฮีดไม่มีเพราะเตาฮีดไม่มีฮะอย่างหัวใจเรานะถ้าหัวใจของเรามีอัลลอฮ์อยู่องค์เดียวอย่างอื่นจะไม่เข้ามาอยู่แต่ถ้าหัวใจของเรามีทั้งอัลลอฮ์และเปิดเอาสิ่งอื่นเข้ามาอยู่ด้วยอะไรก็เข้ามาอยู่แทนล่ะชิริกใช่ไหมครับงั้นหัวใจของเราต้องผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์นบีจึงบอกว่าอักซิรูมิงกอลิลาอิลาฮะอิลัลลอฮ์ทำให้ลาอิลาฮะอิลัลลอฮ์อยู่กับหัวใจของเราอยู่กับลิ้นของเราอยู่ตลอดเวลานะครับพร่ำพูดพร่ำกล่าวแบบนี้หัวใจของผู้ศรัทธานะครับหัวใจที่ไม่ได้ริกรุลลอฮ์นะครับจะเป็นหัวใจที่กระด้างและกระต่ายด้านและในที่สุดหัวใจนั้นจะจุ่มจมอยู่กับความหลงผิดชนิดที่ว่ากอบกู้ไม่ได้หัวใจที่ผมเล่าเมื่อสักครู่เนี่ยอยู่ๆหัวใจหยุดเต้นคุณหมอมาเจอพยาบาลมาเจอเขาขึ้นขยมกด2ที3ทียังกลับมาเต้นได้แต่หัวใจนี้ถ้ามันตายด้านหัวใจนี้มันเป็นหัวใจที่กูฟอดกับอัลเลาะห์เป็นหัวใจที่ปฏิเสธศรัทธากับอัลเลาะห์เป็นหัวใจที่เป็นสับปราบหัวใจแบบมุนาฟิกหัวใจที่มีอิจฉาริษยา
เอาหมอโรงพยาบาลไหนมาขยมฮะถ้าหัวใจนี่เป็นหัวใจขี้อิจฉาขี้ริษยาคนอื่นครับส่งไปบำรุงราษฎร์รักษาหายไหมส่งไปพญาไทส่งไปโรงพยาบาลกรุงเทพปิยเวทเวทธานีรามคำแหงเสรีรักอะไรรอบบ้านแล้วเนี่ยรักษาหายไหมครับมีคลินิกตรงไหนจ่ายยาซื้อยามากินเช้ากินเย็นแล้วหัวใจริษยาหายมีไหมกินยากี่วันถึงจะหายไอ้โรคพวกเนี้ยโรคความเป็นมูนาเฟกโรคความเป็นสับปรับเนี่ยหายไหมไม่หายอ้าวแล้วจะเอาอะไรรักษาล่ะถ้าหมอรักษาไม่หายใช้คลินิกใครต้องคลินิกอัลลอฮ์คลินิกนบีใช่ไหมครับฉะนั้นต้องเอาของอัลลอฮ์โอสถของอัลลอฮ์มาบำบัดใช่ไหมครับฉะนั้นต้องให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงบำบัดนะในฮะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดไว้ในลักษณะนี้เยอะนะเดี๋ยวดูอายะห์กุรอานนิดนึงอัลลอฮ์บอกว่าอัฟะมันชะรอฮัลลอฮุซอดรอฮูลิลอิสลามฟะฮูอะลานูริมมิรร็อบบิดังนั้นผู้ใดก็แล้วแต่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงให้หัวใจของเขานะครับเป็นหัวใจที่อิ่มเอมด้วยอิสลามรับอิสลามเป็นหัวใจที่ผูกพันแล้วก็เต็มเปี่ยมไปด้วยอิสลามฟะฮูอะลานูริมมิรร็อบบิให้รู้ไว้เลยว่าคนที่เป็นเจ้าของหัวใจที่มีอิสลามมีอีหม่านที่สมบูรณ์เขากำลังอยู่บนสัจธรรมอยู่บนแสงธรรมอยู่บนรัศมีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะไวลุลลิลกอซิยะติกุลูบุฮุมมินซิกริลลาห์แต่ถ้าหัวใจดวงใดที่กระด้างกระเดื่องก้าวร้าวนะครับแล้วก็แข็งกร้าวนะครับแล้วก็ปฏิเสธต่อต้านการซิกรุลลอฮ์ไม่เคยนึกถึงอัลลอฮ์เลยนะครับไม่เคยเอ่ยถึงอัลลอฮ์เลยฟาไวลุนไวลุนแปลว่าไวลุนเวลแปลว่านรกนะครับนรกก็จะเป็นของเขาทันทีเลยอูลาอิกฟีดอลาลิมมูบีนนะครับคนแบบเนี้ยคนที่หัวใจเป็นหัวใจชั่วๆสมควรแล้วที่เขาจะอยู่ในความหลงผิดแบบนั้นตลอดไปเพราะอะไรอ่ะเพราะมันกู้ไม่ได้ใช่ไหมครับหมอรักษาไม่หายถ้าจะให้หายต้องเอาอีหม่านเข้าไปรักษาเอายาทิพย์เข้าไปรักษาหัวใจที่ไม่ดิกรุลลอฮ์เลยหัวใจที่กระด้างไม่เคยยอมต่ออัลลอฮ์จะมีชัยฏอนมาขนาบอยู่นะครับแล้วก็คอยยุยงส่งเสริมวิสวาสเราเพราะเรากำลังเป็นเหยื่อของใครอยู่ตอนนี้เป็นเหยื่อของชัยฏอนชัยฏอนบ้านใครมีชัยฏอนมั่งเด็กบ้านใครมีชัยฏอนมั่งมีป่ะเสื้อเขียวหายไปเลยวันนี้เสื้อเขียวฮะเสื้อเขียวเอ้ยหลับแล้วป่ะตกลงที่บ้านเรามีชัยฏอนไหมไม่เคยเห็นอ่ะไม่เคยบ้านหนูมีไหมหมอกดำนี่มีป่ะไม่มีไม่เคยเห็นอ้าวชัยฏอนเมื่อก่อนนี้มันเป็นสีขาวดำเมื่อก่อนเนี่ยเป็นอะไรเป็นหลอดแก้วใช่ป่ะทีวีนี่แหละตัวดีเลยเมื่อก่อนเนี่ยผมยังทันนะนะ โทรทัศน์เมื่อก่อนเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยผมไม่เคยได้ดูเมื่อก่อนนี่ถ้าจะดูต้องมาแถวคูต้องมาแถวไซกองดินตามร้านเจ๊กอ่ะเขาถึงจะมีดูบ้านมุสลิมไม่มีดูพอละหมาดมักริบเสร็จแล้วอ่านกุรอานจนกระทั่งอิชาหรือไม่งั้นเราก็ไปละหมาดอิชากันพอละหมาดอิชาพายเรือกลับมาเนี่ยทุกบ้านเลยเป็นไงอันผมยังทันรุ่นตะเกียงอ่านกุรอานกันไหมเป็นไงอ่านกุรอานเดินหลังบ้านวันผมยังสมัยก่อนยังเดินหลังบ้านนะเดินหลังบ้านถือตะเกียงกลับจากมัสยิดกันเราเห็นสภาพบรรยากาศแบบนี้พอมาถึงวันหนึ่งลูกหลานเราไม่ได้อ่านกุรอานเพราะเราดูป๊อปอายเราดูอะไรกันสมัยก่อนการ์ตูนหลังข่าวจ้องเจ็ดจ้องอะไรใช่ไหมครับนั่นน่ะเราก็บอกพวกเนี้ยเลยชัยฏอนเพราะมันมาแย่งเวลาละหมาดแย่งเวลาอ่านกุรอานจากบ้านเราไปลูกเราพอจะอ่านกุรอานต้องดูการ์ตูนก่อนถึงจะอ่านกุรอานจริงไหมครับถ้าไม่ให้ดูการ์ตูนร้องอยู่นั่นแหละมันได้อ่านกุรอานน่ะต้องดูการ์ตูนก่อนเสาร์อาทิตย์จะไปโรงเรียนแขกนี่ต้องดูอะไรก่อนดูโทรทัศน์ดูการ์ตูนตอนเช้าก่อนใช่ไหมครับลูกถึงจะไปอ่านหนังสือแขกเราก็บอกไอ้พวกนี้เลยพวกชัยฏอนทำให้ศาสนาในบ้านเราแทบจะไม่เหลือละหมาดมีสมาธิไหมไม่มีสมาธิใช่ไหมครับเราก็บอกชัยฏอนนี่ไอ้ตัวเนี้ยแหละคือตัวชัยฏอนเป็นอะไรนะเป็นหลอดแก้วใช่ไหมเป็นขาวดำเวลาภาพล้มทำไงภาพล้มเอาขากระทุ้งพื้นนอนอยู่ขาเอาส้นกระแทกปังเข้าไปก็จอก็กลับมาอย่างเก่า
บ้านผมนะอัลฮัมดุลิลละห์เป็นบ้านแรกๆที่มีโทรทัศน์นะนะไม่ได้ว่าจะมันมีเพียงดีนะแต่ว่ามันอะไรเวลากลางคืนเนี่ยเขาก็จะมาดูที่บ้านเราแล้วก็สนุกกับเขาด้วยนะผมก็ปล่อยดูเขาด้วยบางทีเนี่ยไฟไม่พอต้องไปซื้อเครื่องอะไรนะเครื่องที่เครื่องเพิ่มกำลังไฟพยายามอยากจะดูโทรทัศน์มาป๋าไปซื้อมาเครื่องปั่นอะไรไม่ใช่เครื่องปั่นที่เครื่องที่เขาอะไรเพิ่มแรงไฟอ่ะนะไม่งั้นโทรทัศน์เราดูไม่ได้ลงทุนขนาดนั้นเพื่อชัยตันของเราอ่ะนะ นะยอมลงทุนนะชัยตันเราจะได้ชัดนะพอถึงช่วงหนึ่งชัยตันเปลี่ยนมาเป็นสีแล้วใช่ไหมครับเปลี่ยนเป็นสีแต่ยังใช้ระบบกดอยู่ยังใช้ระบบบิดอยู่แก๊กแต่ภาพเป็นสีดีใจไหมโอ้ดีใจไอ้โคโซกมันใส่สีแดงอันนี้มันใส่สีตอนนั้นมีไม่กี่สีอ่ะพอมาถึงช่วงหนึ่งตอนนี้ไม่ต้องบิดแล้วใช้อะไรใช้รีโมทใช่ไหมครับเราก็บอกว่าเดี๋ยวนี้ชัยตันพัฒนาเมื่อก่อนมาจากอะไรนะมาจากดาวเทียมมาทางเสาไอ้ก้างปลาตอนนี้มาทางเคเบิลเดี๋ยวนี้มันมาทางนี้แล้วชัยตันชัยตันเหลือตัวเล็กแล้วจอไม่ใหญ่แล้วแต่ไอ้จอเล็กๆไม่เห็นขยายจะดูกันจริงไหมจริงพอพลาดไม่ได้ดูชัยตันย้อนหลังได้อีกชัยตันจริงไหมเนี่ยและของพวกนี้แหละที่รอซูลุลลอฮ์บอกมันไม่เคยหยุดทำงานทุกวันนี้มันยิ่งก้าวหน้าเรายิ่งตามมันใช่ไหมครับชัยตันมันไม่เคยหยุดทำงานฉะนั้นหัวใจที่ไม่ดิกรุลลอฮ์เนี่ยจะมีชัยตอนมาคอยกำกับอยู่ตลอดเวลาเลยตอนนี้ลองถ้าใครขาดโทรศัพท์สิครับเครียดไหมเครียดเหมือนกับขาดอะไรไปเลยใช่ไหมครับเนี่ยมันยิ่งกว่าปัจจัยสี่แล้วตอนนี้ไม่มีบ้านอยู่ไม่เป็นไรไม่มียากินไม่เป็นไรเสื้อผ้าใส่เก่าใหม่ไม่เป็นไรแต่ถ้าโทรศัพท์ไม่ดีนี่เป็นไงฮะเป็นเรื่องเลยจริงไหมงั้นหัวใจเราตอนนี้ผูกพันอยู่กับอะไรโทรศัพท์ทั้งตอนนี้ไปดูผมไปงานวลีมานะทุกคนเลยโอ้โหมีโทรศัพท์ไม่ใช้โทรศัพท์ถ่ายอะไรก็ต้องใช้โทรศัพท์เปิดอะไรดูโน่นดูนี่จนกระทั่งแทบจะไม่มีโอกาสทำอะไรกันเลยบางทีในที่ประชุมว่าไปสิคนอภิปรายก็ว่าไปแต่คนอื่นทำอะไรอยู่เล่นโทรศัพท์แม้กระทั่งอิบาดะห์ของเราในอิบาดะห์ผมนี่เห็นเยอะมากเลยบางทีผมฟิกนะผมจะเข้มงวดนิดนึงตะวาฟใครเคยไปทำอุมเราะห์มั้งไปทำอุมเราะห์ไปมันก็ยังครับยังอยากไปไหมอยากไปขอดูอานะขอดูอาเนี่ยเอางี้ดีกว่าใครทำเนี่ยทำกิจกรรมแบบเนี้ยนะแล้วก็บังชุกรีหาโครงการหากองทุนสักนิดนึงจับรางวัลใครที่มาเซ็นชื่อนะอย่างบางที่เนี่ยเขาใช้วิธีเซ็นชื่อพอเซ็นชื่อครบพอถึงเดือนรอมฎอนเขามีสกาดแจกให้กับคนที่มีรายชื่อนะแต่ก็ต้องดูประเภทนะเซ็นชื่อโดยเป็นต้องมีฐานะยากจนด้วยมีสิทธิ์รับสกาดก็จะพิจารณาโครงการสกาดก่อนพอมีอะไรมาความช่วยเหลืออะไรมาเขาก็จะพิจารณาคนที่ร่วมกิจกรรมให้ความสำคัญกับความร่วมมือเนี่ยแบบเนี้ยอ้าวแล้วพอถึงช่วงนึงบางชุกรีสกัดเยอะๆใช่ไหมหรือมีเงินอะไรเยอะๆอ้าวใครจะไปชุมชนอันกุบรอที่มาเรียนที่นี่จับสลากไปอะไรไปอุมเราะห์พร้อมมะห์รอมตอนนี้ผู้ชายก็จะมาด้วยแหละอย่างเงี้ยนะเนี่ยลองทำดูมีหลายที่นะที่เขาทำแบบนี้เขาจับเป็นรางวัลนะครับอ้าวตอนนี้ชัยตันน่ะผมบอกกับพี่น้องมันไม่เคยหยุดเลยแล้วอัลกุรอานก็บอกว่าลองถ้าเราไม่เอาอัลลอฮ์มาอะไรมาคุ้มครองหัวใจของเราไว้อย่างอื่นเข้ามาอยู่แทนไหมอย่างอื่นเข้ามาอยู่แทนอัลลอฮ์ทรงชอบความละเมียดละไมความอ่อนโยนแต่ชัยตันชอบอะไรชอบความก้าวร้าวชอบความรุนแรงชอบความเสียหายอัลลอฮ์คำสอนของอัลลอฮ์ฟื้นฟูหัวใจของเราแต่ชัยตันมันทำลายหัวใจของเราถ้าเรามีคำสอนของอัลลอฮ์อยู่ชัยตอนมันเข้าไม่ได้ใช่ไหมครับผมเคยบอกหัวใจน่ะถ้ามันแกร่งเนี่ยอะไรเจาะเข้าไหมเจาะเข้าไม่ได้เหมือนกับหัวใจเรานะให้มันแกร่งเหมือนกับโลหะเหมือนกับอะไรล่ะเหล็กนะเหมือนกับอะไรที่มันแข็งๆเนี่ยอะไรมันก็เจาะไม่เข้าแต่ถ้าหัวใจของเรามันกร่อนล่ะไม่แกร่งอ่ะมันกร่อนก็คือมันพร้อมจะยุ่ยพร้อมจะบีบเนี่ยมันพร้อมจะแตกหมดแล้วพอมันไม่แข็งแรงมันก่อนอะไรก็เจาะเข้าหมดเลยใช่ไหมครับฉะนั้นหัวใจของเราเนี่ยถ้ามันจะแข็งมันจะแกร่งก็ขอให้มันแกร่งกับเรื่องที่เป็น
ความจริงหัวใจที่แก่งกับเรื่องของความเป็นจริงเนี่ยโอ้สุดที่สุดเลยไม่รักตัวกลัวตายนะครับอัลลอฮ์บอกแบบนี้นะครับอัลลอฮ์บอกว่าวะมัยยะชุอันซิกริรเราะห์มานนุกอยิดละฮูชัยฏอนันฟะฮุวะละฮูกอรีนในซูเราะห์ซุครุฟบุคคลใดก็แล้วแต่ที่เหินห่างจากการที่จะรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์องค์พระผู้ทรงเมตตาแล้วไซแน่นอนนะครับเราจะสมน้ำหน้ามาเลยจะซ้ำเติมมันไปเลยนะครับเราจะยิ่งให้มีชัยฏอนเนี่ยมากำกับนะครับมาประกบอยู่กับมันให้มันสีปึกกันไปเลยเพราะอะไรอ่ะก็ในเมื่อเจ้าไม่รักดีใช่ไหมในเมื่อเลือกที่จะไม่อยู่กับเรางั้นใส่หัวไปอยู่กับคนอื่นเลยเหมือนกับเราเนี่ยสมมติเลี้ยงเสื้อขาวเสื้อขาวชื่ออะไรนะเสื้อขาวเนี่ยชื่ออะไรนะ อย่าไปเรียกเขาหลับอยู่สมมติชื่ออะไรคนเนี้ยเราเสื้อกางเกงเขียวเนี่ยกางเกงเขียวใหม่เราอะตัวเล็กกันแหละชื่ออะไรนะอันซอร์เนี่ยผมเอามาเลี้ยงไว้สมมติเลี้ยงเท่าไรขุนเท่าไรไม่รักดีผมจะเลี้ยงเอาเก็บไปไหมฮะกินบนเรือนแล้วขี่รถบนหลังคาจะทำยังไงฮะให้อยู่บ้านดีๆไม่อยู่จะไปอยู่กระโจนไปแม่งไปอยู่กระโจนเลยบางทีเรายังต้องตัดอะไรตัดสัมพันธ์ใช่ไหมก็ต้องส่งตัดหางปล่อยวัดไปก็เมื่อมันไม่มีอะไรดีขึ้นใช่ป่าวแล้วอัลลอฮ์ล่ะเอ็งมาอยู่กับเราสิเอ็งอยู่กับอัลลอฮ์สิเดี๋ยวเราจะให้ไอ้นั่นให้ไอ้นั่นมีรางวัลให้แต่ในเมื่อเลือกไม่เลือกอยู่กับเราน่ะจะเก็บไว้ทำอะไรงั้นก็ส่งไปเลยอัลลอฮ์บอกงั้นไปอะไรจะไปไหนก็ไปใช่ไหมครับเอ็งอยากได้ดุนยานักใช่ไหมข้าจะให้ดุนยากับเอ็งอย่างเต็มที่เลยก็ในเมื่อเอ็งไม่เลือกอาคีรอของเราถ้าเอ็งเลือกอาคีรอของเราเดี๋ยวเราจะเตรียมเอาไว้ให้ในโลกอาคีรอแต่นี่ในเมื่อเอ็งเลือกไม่เอาอาคีรอเอ็งจะเอาแค่ดุนยานี้งั้นเดี๋ยวดุนยานี้ก็จะให้เอ็งเต็มที่เลยอยากรวยใช่ไหมเดี๋ยวให้รวยอยากสบายใช่ไหมเดี๋ยวให้สบายแต่โลกหน้าข้าไม่มีให้นะเพราะข้าให้อะไรข้าให้เอ็งไปหมดแล้วหัวใจเอ็งก็เหมือนกันถ้าหัวใจเอ็งไม่รักดีข้าจะทำยังไงอ่ะฝืนเอ็งเหรอข้าจะฝืนก็ฝืนได้อัลลอฮ์บอกกุลฟยากุลเป็นไงสำเร็จหมดแหละแต่อัลลอฮ์ดูสิใจเองจะซื่อสัตย์จะจงรักภักดีกับเราหรือเปล่าถ้าเลี้ยงไม่เชื่องเป็นไงแมวอ่ะเอาไปปล่อยไหมเสือเขียวเตรียมตัวไว้นะเขาเอาไปปล่อยแน่เลยถ้าดื้อลูกใครไม่รู้ไม่ดื้อนะเนี่ยแมวเราเลี้ยงไม่เชื่องใช่ไหมครับดุแล้วอะไรแล้วซื้ออาหารดีๆมาให้มันกินแล้วมันก็ยังดื้ออยู่ใช่ไหมครับเรายังนะครับยังอะไรยังตะเพิดยังไม่เอาเลยนะครับอ้าวหัวใจป่วยต้องรักษาต้องบำบัดหัวใจหยุดเต้นเมื่อกี้ผมบอกแล้วหมอเขายังช่วยกอบกู้ช่วยฟื้นฟูขึ้นมาได้แต่หัวใจชั่วทำยังไงไม่ได้นอกจากจะต้องเอากุรอานมาบำบัดเอาซุนนะมาบำบัดหัวใจตายกุรอานกู้ได้หัวใจตายกุรอานกู้ได้ยังอื่นกู้ไม่ได้เอาน้ำมนต์มารดฟื้นไหมโอมเพียงฟื้นไหมไม่ได้แขวนอาซิมัดแขวนอะไรช่วยได้ไหมคนที่หัวใจที่เขาเรียกไม่เข้มแข็งนะกลัวผีกลัวนู่นกลัวนี่เอาอาซิมัดมาช่วยแล้วหายกลัวผีไหมฮะบางคนกลัวผีทำยังไงกลัวผีพอผ่านกูโบนวิ่งจุดเลยคนกลัวผียิ่งอะไรฮะยิ่งอะไรยิ่งกลัวยิ่งเอาอะไรมาแขวนยิ่งกลัวใหญ่เลยเพราะอัลลอฮ์บอกในกุรอานวันนูกานริยาลุมมินันอินซียาอูซูนบิริยาลิมมินันจินนี่ฟาซาดูฮุมรอฮกออัลลอฮ์บอกว่ามันมีคนจำพวกหนึ่งที่ไปซูฮกกับพวกยินพวกยินก็คือพวกผีที่เราเห็นเนี่ยแล้วก็โทษว่าเป็นวิญญาณไปเลยนะอัลลอฮ์บอกไปซูฮกไปกลัวในเมื่อเขาเลือกที่จะกลัวยินเราก็จะยิ่งให้เขากลัวฉะนั้นพอเราไปเห็นพวกวิญญาณพวกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็บอกว่าเนี่ยเป็นผีจริงๆไม่ใช่ผีหรอกชัยฏอนยินเนี่ยพวกเนี้ยมันแสดงฤทธิ์เพื่อที่จะข่มเราเอาให้อยู่พอมันข่มเราอยู่ทีนี้พอเราไปหือกับมันเป็นไงคนที่เคยเชื่อเรื่องต้นน่ะนะลองไม่ทำขนมอะไรนะเค้าเรียกขนมอะไรนะขนมกระดูกีกระดานงดาดาเดี๋ยวชักแล้วพอชักปุ๊บรีบทำเลยจริงป่ะพอทำท่าสาจะชักพอทำท่าหงายท้องแล้วจ้าเดี๋ยวทำเดี๋ยวนี้เลยหายไหมหายเนี่ยมันเฮี้ยนมันกดเราอยู่พอมันกดเราอยู่เราก็ต้องยอมมันเพราะไม่ทำชักพอไม่ทำชักทีนี้ก็ต้องทำตลอด
ช่ไหมครับพอเรากลัวแขวนเฮ้ยอันเดียวเอามาอยู่แล้วอ่ะฮะมาก่อนแขวนแรกๆใจมันยังแข็งใจชื้นแต่พอมันเริ่มกลัวเข้ามายังกล่าวเฮ้ยอันเดียวแขวนไม่อยู่แล้วต้องแขวนกี่อันแล้วตอนนี้2อันชีริกใหญ่เลยตอนนี้แขวน2อันไปสักพักนึงสามันไม่เฮี้ยนเลยมันไม่ขังละแขวน3อันใหม่ใช่มั้ยครับมันก็ยิ่งเสียหายไปกันใหญ่แล้วฉะนั้นที่จะกอบกู้ได้ก็คือเอาอิสลามเอากุรอานเอาอะกีดะห์เนี่ยมากอบกู้เพราะไม่เช่นนั้นแล้วหัวใจเราจะยิ่งปวกเปียกไปกันใหญ่เลยเพราะเราไม่เข้มแข็งเราไม่บริหารร่างกายอ่อนแอเรายังต้องออกกำลังกายเรายังต้องวอร์มใช่ไหมครับฟื้นฟูยังต้องบำบัดอ้าวแล้วหัวใจเราล่ะถ้าไม่ฟื้นฟูไม่บำบัดเลยเอาอะไรมาบำบัดดิกรุลลอฮ์ตอนเช้าเย็นขอดุอาคุ้มครองจากอัลลอฮ์เย็นก็ขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ใช่ไหมครับมีอันกุรอานมาฟังบรรยายคุยเรื่องศาสนาทั้งหมดนี้จะช่วยฟื้นฟูแล้วก็บำบัดหัวใจของเราเยียวยาหัวใจของเราให้มันกลับมาเข้มแข็งได้แต่ถ้าวันหนึ่งเราทิ้งศาสนาเข้าอู่เข้าดงออกป่าออกปงไปหมดเลยแต่นี้เดี๋ยวผมจะสรุปให้พี่น้องฟังนะว่าวิธีที่จะฟื้นช่วยฟื้นฟูเวลาหมดแล้วนะครับสาเหตุที่ทำให้หัวใจของเราอีกอย่างหนึ่งนะวิธีที่จะช่วยพยายามอ่านกุรอานให้เยอะนะพร้อมกับศึกษาความหมายอันไหนที่เป็นเรื่องดีขอดุอาให้ได้รับตามที่อัลกุรอานพูดเอาไว้เรื่องไหนที่เป็นเรื่องไม่ดีก็ขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์อันนี้จะช่วยได้เยอะเลยแล้วก็พยายามมองโลกและสิ่งรอบตัวมองในแง่ดีเราจะไม่รู้สึกอคติแล้วเราจะไม่วิตกไม่กังวลนะครับพยายามมองในโลกในแง่ดีจะช่วยได้เยอะแล้วที่สำคัญให้ขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราเป็นหัวใจที่เข้มแข็งอย่าเป็นหัวใจที่ปวกเปียกให้ดูอาต้นหนึ่งน่าจะเคยได้กันแล้วนะอัลลอฮุมมายามุกัลลิบัลกุลูบเคยได้ไหมครับต้นนี้ได้ไหมอัลลอฮุมมายามุกัลลิบัลกุลูบซับบิทกัลบีอาลาดีนิกนะครับหรืออาลาตออติก้าก็ได้โออัลลอฮ์โอผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงสามารถที่จะพลิกหัวใจให้เป็นแบบไหนก็ได้ขอพระองค์อย่าทรงพลิกหัวใจของเราเลยขอให้พระองค์ทรงประทานความหนักแน่นความยั่งยืนความสถาพรให้กับหัวใจของเราให้สามารถที่จะยืนหยัดอยู่บนสัจธรรมความจริงเนี่ยขอต้นนี้บ่อยๆนะครับอัลลอฮุมะยามุกัลลิบัลกุลูบซับบิตกัลบีอาลาดีนิกหรือซับบิตกัลบีอาลาตออาติกแปลว่าให้หัวใจของเราเนี่ยหนักแน่นมั่นคงอยู่กับการเชื่อฟังการปฏิบัติแล้วก็หรือการสวามิภักดิ์ต่อพระองค์พอเราสวามิภักดิ์อยู่กับอัลลอฮ์เป็นคนของอัลลอฮ์แล้วใครกล้าแตะไหมต่อไปนี้ไม่มีใครกล้ายุ่งชัยฏอนมันก็ไม่กล้ามายุ่งหรอกเพราะเราเป็นอะไรเป็นฝ่ายอัลลอฮ์จะมาก็เป็นฝ่ายเราสมมติว่าเรามีแบ็กดีอ่ะสมมติว่าเนี่ยคนเนี้ยผมไม่ชอบเลยอุ้ยแต่แบ็กมันดีว่ะหัวหน้ามันลูกพี่มันเป็นอย่างเงี้ยผมก็ไม่กล้าไปยุ่งหรอกใช่ไหมครับอ้าวแล้วถ้าเรามีแบ็กของเรานี่ใครอัลลอฮ์ทรงปกป้องคุ้มครองเราอยู่ชัยฏอนมันกล้าทำอะไรนะไหมไม่กล้าทำนะอันนี้เป็นวิธีป้องกันสาเหตุที่ทำให้หัวใจสงบนะครับต้องขอดูอาต้องรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์รำลึกนึกถึงความตายแล้วก็ไปเยี่ยมกูโบสนะครับและที่สำคัญพูดคุยอยู่ในสังคมนะครับคบค้ากับคนที่เป็นคนดีอันนี้จะเป็นก็เรียกการบำบัดระยะยาวเลยบำบัดระยะยาวแล้วต่ออย่างต่อเนื่องไปอยู่กับสังคมดีสังคมจะช่วยให้คำนะซีฮะที่ดีกับเราเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเราแล้วก็เตือนเราดึงเราสมมติถ้าเราพลาดขึ้นมาใจเรามันเขวแต่คนที่ช่วยดึงก็คือคนที่อยู่รอบๆตัวเราอันนี้ช่วยได้นะครับในทางตรงกันข้ามหัวใจที่ไม่ชอบพูดเรื่องดีนะครับพอพูดเรื่องความดีพูดเรื่องศาสนาเบื่อง่วงนอนหาวนะเป็นแล้วก็ไม่ชอบคนพูดเรื่องความดีใครพูดเรื่องศาสนาทำเป็นกระแดะทำเป็นอาเลมทำเป็นผู้รู้ทำเป็นอีเลมไปว่าเขานะอย่างเงี้ยแสดงว่าหัวใจเราแหละไม่ดีนะครับแต่เป็นหัวใจที่หมกมุ่นอยู่กับเรื่องของความชั่วอันนี้เป็นหัวใจที่ไม่ดีเป็นหัวใจที่ไม่ชอบเรื่องอัลลอฮ์แต่ชอบดนตรีชอบฟังเพลงชอบไร้สาระชอบพูดเรื่องดุนยาชอบเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างคุยได้ทุกเรื่องเลยแต่พอคุยเรื่องศาสนาเดี๋ยวกลับบ้านแล้วง่วงติดธุระนี่เป็นคนที่ชอบตามอารมณ์ไม่ตามหลักการถ้าพูดเรื่องหลักการเดี๋ยวทะเลาะแต่ถ้าพูดเรื่องตลกล่ะพูดเรื่องเที่ยวล่ะถึงไหนถึงกันคุยกันทั้งคืนได้ไหมได้แต่พอคุยเรื่องศาสนาคุยเรื่องอะกีดะห์คุยเรื่องอะไรแป๊บเดี๋ยวทะเลาะกันแล้วอันนี้แสดงว่าหัวใจมีปัญหาคนที่มีนิสัย
แค่โกรธง่ายโมโหง่ายเป็นคนฉุนเฉียวหัวร้อนน่ะพวกนี้เป็นอะไรคนที่หัวใจผิดปกตินะเป็นคนที่อยากได้ลาภยศสรรเสริญเป็นคนที่บ้าเรื่องดุนยาตำแหน่งพวกนี้ก็เป็นพวกอะไรคนที่หัวใจผิดปกติเป็นคนที่ชอบฟุ้งเฟ้อเป็นคนที่มีนิสัยอิจฉาริษยาอันนี้พวกนี้เป็นหัวใจผิดปกติทั้งหมดเลยฉะนั้นถ้าอยากจะบำบัดหัวใจนะพี่น้องจดนิดนึงประมาณสัก10ข้อไหวมั้ยนิดเดียวนะถ้าไม่นะแพ้ไม่นั้นก็เอาโทรศัพท์มาอัดเดี๋ยวผมอ่านว่านับให้ฟังนะหัวใจนะครับเพื่อให้หัวใจเนี่ยสงบนะครับแล้วก็เราต้องเริ่มต้นจากการลดสาเหตุแล้วก็ปัจจัยที่จะทําให้หัวใจไม่สงบพร้อมกันเนี่ยนะเราจะต้องตั้งสตินะครับสงบสติอารมณ์ของเราอย่าให้ฟุ้งซ่านนะครับแล้วก็อย่าใช้อารมณ์เป็นสําคัญนะครับไม่บุ่มบามปล่อยวางปัญหารอบตัวเพื่อให้เรารู้สึกผ่อนคลายจะช่วยได้เยอะเลยนะครับแล้วก็อย่าหมกมุ่นอยู่กับปัญหาพอเรารู้ปัญหาและทําตัวให้ห่างจากปัญหาพอทําตัวห่างจากปัญหาเราจะเห็นว่าอะไรคือปัญหาเพราะถ้าเราไปยืนอยู่บนปัญหาเราจะมองไม่เห็นแต่ถ้าถอยออกมาห่างๆอ๋อตรงนี้เป็นปัญหาตรงนี้เป็นปัญหาแล้วเราก็จะแก้ปัญหาของเราได้และที่สําคัญก็คือให้ขอคําปรึกษาคําแนะนําจากผู้ที่เราไว้ใจได้แล้วก็มีความปรารถนาดีกับเราทั้งนั้นไม่ใช่ไปขอทุกคนเลยเอาเรื่องมีเป็นปัญหาเราไปเล่าบางคนเขาไม่หวังดีกับเราเขาซ้ําเติมเราเลยใช่ไหมครับเหมือนกับที่เราซูลบอกอะใครฝันอะไรเนี่ยอย่าบุ่มบามอย่าทะลึ่งไปเล่ากันทั่วไปมั่วไปหมดบางทีคนเขาหวังดีเขาก็ขอดุอาขอให้เป็นไปตามที่ฝันนะบางคนเขาคิดอคติกับเราเขาหมั่นไส้เราเขาอิจฉาเราเขาขอดุอาสาบแช่งเราได้ไหมนะเขาโกรธเขาอิจฉาเราได้ฉะนั้นถ้าจะขอคำปรึกษาให้ขอคำปรึกษาจากคนที่เป็นคนที่เราไว้ใจได้และมีความปรารถนาดีกับเราคือคนที่ยำเกรงอัลลอฮ์เขาจะไม่อิจฉาเรานะครับพร้อมกับระบายแล้วก็บอกกล่าวเรื่องราวต่างๆกับอัลลอฮ์ก่อนที่จะไปบอกกับคนอื่นเพราะถ้าบอกคนอื่นก่อนแสดงว่าเราไว้ใจคนอื่นก่อนที่จะไว้ใจใครไว้ใจอัลลอฮ์ฉะนั้นคนที่ไว้ใจอัลลอฮ์เนี่ยเรื่องมันจะไม่หลุดไปถึงไหนหรอกใช่ไหมครับบางทีเรามีปัญหาเราเครียดนนเครียดนี่ผมเคยเล่าให้พี่น้องฟังครั้งที่แล้วอันนี้สุดท้ายละตอนนั้นเล่าเรื่องคนฆ่าตัวตายใช่ไหมที่ผมบอกว่าอิบนุอับบาสบอกว่าคนฆ่าตัวตายนะผู้กลมไม่ได้ออกจากนรกซึ่งมันเทียบเท่ากับผู้กลมของคนที่ตายไปในสภาพที่เป็นกาเฟรพี่น้องบอกก็เรียนมาตั้งนานแล้วคนที่เป็นมุสลิมนะบาปใหญ่แค่ไหนก็แล้วแต่เดี๋ยวอัลลอฮ์ให้ออกจากนรกแล้วไปเข้าสวรรค์ในที่สุดแต่อิบนุอับบาสบอกยกเว้นคนฆ่าตัวตายอีกคนหนึ่งที่จะไม่ได้ออกจากนรกนะครับซึ่งตัวเนี้ยอิบนุอับบาสก็อ้างหลักฐานจากหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ใครที่ฆ่าตัวตายด้วยอย่างหนึ่งอย่างใดก็แล้วแต่ด้วยกินยาด้วยกระโดดที่จากที่สูงหรือมีดแทงท้องอะไรก็แล้วแต่พอถึงวันฟื้นคืนชีพอัลลอฮ์จะฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วจะลงโทษเขาด้วยวิธีนั้นคอลีดันมุคอลลาดันก็คือเป็นแบบนั้นชั่วกาลนานอิบนุอับบาสบอกเนี่ยอันนี้คือเหตุผลหนึ่งและที่อะไรที่ไม่ได้ออกจากนรกเพราะนบีบอกคอลีดันมุคอลลาดันแปลว่าถาวรตอนนี้อิบนุอับบาสอุลามะเค้ามาอธิบายว่าอิบนุอับบาสน่าจะมีเหตุผลอะไรลึกไปมากกว่านี้เพราะอะไรอ่ะเพราะคนที่ฆ่าตัวตายส่วนมากเนี่ยคือคนที่ลืมอัลลอฮ์แล้วทั้งนั้นเลยอ้าวสมมุติเราเป็นมะเร็งหมอบอกเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายตายอย่างเดียวเราก็ไม่อยากให้เป็นปัญหาเครียดกลัวรักษาไม่หายอย่างงู้นอย่างนี้ในที่สุดเอาปืนมายิงกระบาลตัวเองมั่งหรือผูกคอตายบ้างกินยาเบื่อบ้างอะไรก็แล้วแต่หรือเรามีหนี้เราไปทำธุรกิจปรากฏเจ๊งเจ้าหนี้เข้ามาทวงไม่มีสตังค์ใช้เขาไม่มีสตังค์คืนเขาทำไงอ่ะฆ่าตัวตายอิบเหมือนกับอิบนุอับบาสกำลังจะบอกกับพวกเราว่าคนที่คิดหาทางออกหรือตัดช่องน้อยแต่พอตัวไปแบบนี้นั่นคือคนที่ไม่ไว้ใจอัลลอฮ์เพราะอะไรอ่ะเพราะเขาลืมหรือเปล่าว่าเอาละไปขอยืมบ้านนี้ก็ไม่ให้ไปขอยืมบ้านนี้ก็ไม่ให้บากหน้าไปที่ไหนก็ไม่ให้ไม่มีใครช่วยเราได้เลยแต่ใครช่วยได้อัลลอฮ์เนี่ยแล้วคนที่บอกไม่มีใครช่วยได้ไม่มีใครช่วยได้นั่นแหละแสดงว่าเขากำลังลืมหรือถ้าไม่ลืมก็เขาก็กำลังนึกว่าอัลลอฮ์ก็ช่วยเขาไม่ได้ในที่สุดพอเขานึกว่าอัลลอฮ์ช่วยเขาไม่ได้เขาก็เลยฆ่าตัวตายซะดีกว่าจะได้จบปัญหาแล้วจบไหมไม่จบกลับกลายเป็นการเริ่มต้นปัญหาของเขาเลยอัลลอฮ์จะลงโทษเขาตั้งแต่ในกูโบสเรื่อยไปยันวันที่สะสางนู่นเลยแล้วจนกระทั่งคดีนี้เป็นคดีที่อิบนุอับบาสบอกว่าก็นบีบอกคอลิดันบอกคอลาดันไม่ได้ออกจากนรกแล้วจะทำยังไงงั้นเราต้องปล่อยวางถอยออกมาจากปัญหาก่อนแล้วมาดูว่ามีใครแก้ปัญหาให้เราได้บ้างนะครับเป็นเรื่องเป็นราวฉะนั้นหัวใจของเราก็จะ
ไม่ฟุ้งซ่านหัวใจของเราก็จะไม่กระด้างหัวใจของเราก็จะไม่ตายด้านหัวใจของเราจะเป็นหัวใจที่ผูกพันอยู่กับเราและก็แก้ปัญหาต่างๆนานาพวกนี้ได้นะหนึ่งกล่าวอินนาดิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนบ่อยๆจะทำให้เราปรงได้นะครับแล้วก็สู้กับปัญหาได้ใช้ความสุขุมรอบคอบอดทนให้มากๆอย่าหันไปพึ่งสิ่งฮารอมพอเครียดมากกินเหล้าเครียดมากเล่นยาเครียดมากเป็นโน่นเป็นนี่ได้ไหมไม่ได้มันจะยิ่งเพิ่มปัญหาสามมองโลกในแง่ดีสิ่งที่เราไม่ชอบวันนี้แต่มันอาจจะกลายเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเราในวันข้างหน้าก็ได้ถ้าเรามองในแง่ดีอัลลอฮ์ทดสอบเราวันนี้แต่อัลลอฮ์บอกกับเราไว้นี่ถ้าพระองค์ทรงรักใครมากพระองค์จะทรงทดสอบเขามากเรามองในแง่นี้มองให้เป็นบวกมันก็จะดีสี่พยายามเรียนรู้สาเหตุของปัญหาแล้วก็อย่าหมกมุ่นตัวเองอยู่กับปัญหาขอคำปรึกษาจากผู้ที่เราไว้ใจเขาแล้วก็ช่วยเราได้เผชิญหน้ากับปัญหานะครับด้วยทุกสิ่งด้วยกับทุกสิ่งด้วยวิธีที่ดีกว่าเผชิญกับปัญหาแก้ปัญหาด้วยกับทุกสิ่งที่หรือวิธีที่ดีกว่านะครับทำดีกับคนอื่นแล้วก็รักษามารยาทที่ดีนะครับบางทีบางปัญหาเนี่ยด้วยความดีที่เราสะสมมาไว้ตลอดเนี่ยคนเขาอาจจะเอาโหสิอาจจะยกอะไรให้เราก็ได้บางทีมีหนี้มีสินคนเขาสงสารขึ้นมาเออมันสงสารมันเป็นคนดีอาจจะมีคนมาออกหน้ารับแทนให้เราก็ได้นะครับอัลเลาะห์จะต้องหาทางออกให้อย่าลืมดุอาอย่าลืมอิสติกอเราะห์แล้วก็มาหมายต่ออัลเลาะห์ซิกรุลลอฮ์รำลึกนึกถึงอัลเลาะห์ให้มากๆแสวงหาความพอพระทัยของอัลเลาะห์นึกถึงความตายนึกถึงหลุมศพสิ่งต่างๆพวกนี้จะช่วยทำให้เราอยู่เหนือปัญหาได้ทั้งหมดเลยแล้วหัวใจของเราพอหัวใจมันลอยแล้วมันไม่อะไรไม่จมอยู่กับปัญหาหัวใจของเราก็จะสบายเรียกอะไรโล่งแล้วโล่งนะก็ใช้เวลากับพี่น้องพอสมควรกับ4ทุ่มเนี่ยเยอะมากเลยวันนี้นะก็ไม่เป็นไรนะขอมาอัฟด้วยโกรธไหมครับเนี่ยสอนเลยเวลาฮะไม่โกรธตามันปลื้มเลยล่ะนะไม่เป็นไรวันนี้คงไม่มีคำถามนะครับไม่มีคำถามก็อีกครั้งหนึ่งนะครับที่ฝากเป็นการบ้านของพี่น้องเวมเมอร์สกูลแล้วแต่พี่น้องจะเห็นควรนะพี่น้องอยากจะให้20บาทเขาก็ไม่มีปัญหาพี่น้องอาจจะให้ร้อยนึงให้200ก็แล้วแต่นะครับตามจิตศรัทธาเพื่อให้เขาสามารถเอาไปทำกิจกรรมต่อได้นึกว่าเป็นอะไรเป็นผลงานแล้วก็เป็นความดีที่เราร่วมกันทำกับเขาเราแค่ลงทุนออกสตังค์แต่เขาเอาไปทำให้เรานะแชร์กันแบ่งกันแบบนี้ก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ในค่ำคืนนี้ขอให้สถานที่แห่งนี้ชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนที่ดีมีบารอกะห์นะครับปวงสบรุษของมัสยิดแห่งนี้สมาชิกแห่งนี้ขอให้เป็นตัวอย่างที่ดีกับสังคมอื่นๆในเรื่องของการเรียนการสอนแบบนี้นะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุอัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์